ผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดมหาสรา,ารคามจากพรรคเพื่อไทยครับผมอภิปรายเป็นคนสุดท้ายจะเรียกว่าสรุปหรือไม่เรียกว่าสรุปก็สุดแท้แต่แต่ว่าก็จะทำหน้าที่พยายามนำเสนอเนื้อหาสาระซี่มันเป็นรวบยอดเพื่อพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ติดตามรับฟังก็จะได้เข้าใจท่านประธานครับเราทำหน้าที่วันนี้ต้องกลับเรียนว่าเป็นความสมบูรณ์ เป็นครั้งสุดท้ายวันนี้สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสําหรับการทําหน้าที่ในสมัยออสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนี้เพราะฉะนั้นเราเองเป็นฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบรัฐบาลมาทุกปีหลายท่านอาจจะบอกว่าเราตรวจสอบบ่อยไปแต่กราบเรียนว่านั่นคือการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอแต่วันนี้นี่สุดท้ายในรอบสี่ปีถ้าเป็นครูก็เรียกว่า กำลังจะสอบไฟนอนจะให้คะแนนตอนไฟนอนพวกเราเป็นคนประเมินเจ้านายของเราคือประชาชนจะเป็นคนให้คะแนนเพราะนั้นการอภิปรายบางครั้งก็อาจจะเท้าความไปเมื่อต้นปีปีแรกปีสองปีสามบ้างก็ให้เข้าใจว่านี่คือการประเมินสุดท้ายไฟนอนเอาทั้งคะแนนเก็บและคะแนนปลายภาคมานำเสนอประชาชนท่านประธานครับรูปแบบที่ผมจะนำเสนอวันนี้กระผมก็จะ นำเสนอในการซักถามและเสนอเนียในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะไล่เลียงไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ไว้แก่สภาสัญญาแก่ประชาชนก็หมายความว่านโยบายทุกนโยบายที่รัฐบาลให้ไว้เนี่ยท่านได้ทำไหมทำไมไม่ทำหรือทำแล้วทำไมไม่ไม่สำเร็จทำไมล้มเหลวและที่สำคัญที่สุดแล้วท่านจะรับผิดชอบอยังไงเราก็จะแนะนำให้ ธรรมดานีเครับนโยบายของรัฐบาลนี่มันบ่งบอกอะไรหนึ่งมันบ่งบอกว่าคนบริหารประเทศเนี่ยมีวิสัยทัศน์ไหมดูที่นโยบายสอดคล้องกับแผนที่ชอบอ้างว่ายุทธศาสตร์ประเทศไหมดูที่นโยบายบริหารงานเป็นไหมหรือสเปดสปะออก,อกลูกนอกลู่นอกทางดูว่าคุณทำตามนโยบายหรือไม่แล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณทำงานสำเร็จเรื่อ่สำเร็จ ็เอาโนโยบายนี่แหละมาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบแล้วก็าโนายกรัฐมนตรีชอบพูดบอกว่าผมทําเยอะผมทําหลายกว่ารัฐบาลที่แล้วหลายเรื่องไม่ตอบท่านตอบง่ายๆว่าผมทําเยอะทําเยอะผมก็เลยจะเอาโนโยบายมาให้ท่านดูว่าท่านเยอะนะเยอะที่ไหนแล้วที่นโยบายที่ท่านให้ไว้เนี่ยท่านได้เยอะตามนโยบายหรือเปล่ามันครบถ้วนหรือมันควรจะทําแค่ไหนอย่างไรเยอะจริงหรือไม่เยอะนี่ ผมก็เลยจะยกนโยบายให้ท่านดูพอพูดนโยบายปับ๊บมันก็จะน,นโยบายอยู่สองพวกหนึ่งก็คือเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลประกาศ12บข้อนโยบายเร่งด่วนอีก12ข้อกล่าวง่ายๆก็คือหลักส2บสองข้อเร่งด่วน12บข้อรวมเป็น24ในย4ิบสีนี่มันก็จะมีทับกันมีซ้อนกันอยู่บางอย่างเอานโยบายหลักมาขึ้นเป็นเร่งด่วนด้วยอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้น วันนี้ผมเลยจับกลุ่มให้ดูว่านโยบายสำคัญสำคัญที่รัฐบ,บาลนี่ถแถลงต่อสภาสัญญากับประชาชนมาเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างเอาหลักกับเลขด่วนมาจับกลุ่มกันแล้วจะชี้ดูถามท่านว่าข้อนี้ทำไหมทำไมไม่ทำแล้วทำไมทำตรงข้ามแล้วเราจะเสนอเนี้นี่ผมจะลำดับไปอย่างนั้นท่านผู้ชมครับท่านประธานครับผมขอสไลด์เป็นนโยบายกลุ่มแรกเลยครับนี่กลุ่มแรก สีแดงนี่สีแดงนี่คือนโยบายหลักทําไมเลขมันไม่เรียงตลำดับหนึ่งสองสามสี่เป็นนโยบายหลักข้อสี่นะข้อหนึ่งสองสามไม่เอาข้อสี่เนี่ยนี่กลุ่มนโยบายหลักสร้างบทบาทของไทยบนเวทีโลกพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถแข็งรุบอันนี้ส่วนน้าเงินเป็นนโยบายเร่งด่วนกล่าวง่ายๆก็คือนโยบายกลุ่มนี้คือนโยบายเศรษฐกิจนั่นแหละเศรษฐกิจวันนี้จะรีบทําให้ประชาชนได้ ลืมตาอาปากแล้วก็วางพื้นฐานดีๆไว้สําหรับเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็มีวางเศรษฐกิจไว้ป้องกันความผันผวนของโลกด้วยนี่คือกลุ่มหลักและเร่งด่วนอยู่ที่นี่ทีนี้พอมาถึงนโยบายนี้จะได้ดูกันถามว่าท่านทําสําเร็จไม่สาเร็จหรือทําแก่มากน้อยนี่คือเรื่องเศรษฐกิจถ้าเรื่องเศรษฐกิจนี่เราคุยกันมาบ่อยฮนะถามมาบ่อยถามปับ๊บท่านก็ตอบตัวเลข ถามบับเราก็ว่ากันที่ตัวเลขแต่ตอบตัวเลขทุกครั้งนี่ท่านประธานที่เคารพครับสี่ปีแล้วนี่มันไม่เคยสะท้อนความเป็นจริงของประชาชนดูตัวเลขสวยหรูแต่ประชาชนจะตายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ผมจึงจะถามแบบเลียวเซกเตอร์คือเศรษฐกิจจริงหรือภาคความเป็นจริงหรือจะเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากหรือเอาปากท้องจริงๆของประชาชนวิถีชีวิตจริงๆมาวัดกันเพราะฉะนั้นท่านก็ตอบตัวเลขมาแต่ว่า วันนี้วัดกันที่ของจริงชีวิตชาวบ้านเป็นยังไงเอามาจากไหนครับก็เอาคุณจุลพร์ถามจุลพรจุลพนรณมณีวัดถามวันแรกครบถ้วนสมบูรณ์ถามว่าไงบ้างครับบ้านเมืองเรานี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตเรียมมีความสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นฮับหลายๆฮับสมบูรณ์มากเรื่องทรัพยากรแต่ข้อหนึ่งถามว่าทำไมเศรษฐกิจบ้านเรานี่มันไม่สะท้อน ถึงศักยภาพหรือไม่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศพูดง่ายๆก็คือทรัพยากรมากมายแต่คนไทยทําไมยังจนรายได้เฉลี่ยต่อหัาต่อคนทําไมมันต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไม่มีทรัพยากรเลยหรืออีกชัดๆก็คือว่าประเทศเราซึ่งระดับขนาดอย่างนี้คนประมาณนี้ทรัพยากรขนาดนี้มีความเป็นมาประวัติศาสตร์ยาวขนาดนี้ประเทศเรามันน่าจะก้ามก้าวข้ามจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงแล้วตัวโลกเขาก็มองครับโดยองค์ประกอบแล้วนี่ประเทศไทยมันน่าจะเป็นประเทศที่ก้าวไปสู่รายได้สูงแล้วรัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็รายละเอียดด้วยว่าจะผลักดันและทําให้ประเทศนี้ก้าวไปสู่รายได้สูงวันนี้ปานกลางค่อนข้างสูงจะไปสู่รายได้สูงนี่คือเป้าหมายจุลพันธ์ก็ถามว่าแล้วทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นข้อสองถามว่าทําไมคนต่างชาติถึงเลือกที่จะไปลงทุนประเทศอื่น หนีไปหมดน่ะไปเวียดนามไปหลายที่หมดแล้วไม่ยอมเจรจากับเรา FTA เราจึงน้อยกว่าหลายประเทศข้อสมก็ถามต่อว่าทำไมสินค้าเกษตรของไทยนี่ไม่ได้ออกไปสู้ตลาดโลกอย่างสมเกียรติอย่างมีมูลค่าอย่างได้ราคาสมกับหยาดเหลือหยาดเหงื่อของเกษตรกรก็พูดง่ายๆว่าเราอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผลมไม้ว่าจะเป็นข้าวมันสำรักยะ พืชเกษตรของเราเยอะแต่ทำไมมันไม่ผง,งาดบนเวทีโลกก็เคยผง,งาดนะครับข้าวเรามะลิแต่วันนี้ถูกเวียดนามแซงไปแล้วมะลิเสียแชมป์มะลิเคยเป็นสาวสวยงามของโลกวันนี้มะลิกลายเป็นสาวเศร้าหมองคำถามต่อมาก็จุลพันธ์ก็ถามว่าทำไมคนไทยนี่ยังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ขายคนหาเช้ากินคํา หนี้ท่วมหัวหนี้เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วดูบรรพบุลุษหนี้ยังไม่มากขนาดนี้คนยุคนี้หนี้เยอะแล้วดูในแปดปีวัดกันที่แปดปีนี่ที่พลเอกประยุทธ์เข้ามานี่จากปีห้าเจ็ดจนถึงวันนี้หนี้สินมันเพิ่มขึ้นตลอดตลอดตลอดไม่เคยหยุดอย่กับที่และไม่เคยถอยลงนี่ก็เป็นคําถามเป็นของจริงเป็นชีวิตจริงถามต่อว่าทําไมแรงงานไทยเนี่ยทางานมากยิ่งยากจน แล้ววันนี้เร่ร่อนไปขายแรงงานต่างประเทศถูกหลอกถูกต้มเพราะนั้นชีวิตคนงานแรงงานไทยวันนี้นี่ยากจนคนต่างประเทศมาทำงานที่นี่แต่ของเรานี่หนีไปทำงานที่อื่นยังไม่พอกินถามต่อว่าทำไมเอ e เของเรานี่ถึงทยอยลม้มทยอยตายทำทยอยเจงถูกทุนใหญ่ไลท่ไลทุบไล่ทับไล่บี้ห้างสะดวกซื้อ ไล่บี้ตามหมู่บ้านตามชนบทวันนี้ธุรกิจเล็กธุรกิจย่อย SME วันนี้งวงหัวไม่ขึ้นทยอยตายนี่แปดีแล้วทำไมประเทศเรานี่ที่บอกว่าระบบสาธารณสุขดีมากพอโควิดมาทำไมปล่อยให้ตายกันตามท้องถนนเยอะถามต่อว่าทำไมหลังจากวิกฤตโควิดโควิดผ่านไปแล้วนี่ตัวโลกฟื้นตัวแล้ว ้งหลักได้แล้วของเราวันนี้ทำไมยังงงงงเงียงียอยู่ทำไมช้ากว่าเขามากแล้วมีท่าทีว่าจะล้มอีกรอบด้วยหลายประเทศโดนเหมือนเราหมดโควิดผ่านไปเขาวิ่งฉิวแล้วเราวันนี้ยังเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแล้วถามต่อว่าทำไมบอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่แต่ทำไมมันถึงเงียบเป็นป่าช้า ที่จริงก็ยืมคําคุณพิธาหน่อยพิธาก็บอกว่าเลือกความสงบจบที่อดตายอ่ะแล้วถามสุดท้ายว่าเราเคยเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียวันนี้ทําไมกลายเป็นคนป่วยของเอเชียบอกว่าคนป่วยนี่ยังสุภาพนะท่รรานประธานครับถ้าภาษาลูกทุ่งเขาบอกว่าจากเสือตัวที่ห้าทำไมกลายเป็นหมา,หมาตัวที่หนึ่งนี่ คำถามนี้นี่คือคำถามที่ถามไปยังรัฐบาลถามแบบเลียวเซกเตอร์ถามแบบเศรษฐกิจภาคความเป็นจริงแล้วตอบอยังไงร,รู้ไหมครับคําตอบที่รัฐบาลตอบไม่มีเลี่ยงไปตอบบอกว่าถ้าบอกว่าผมกู้หนี้เยอะผมก็เป็นคนใช้หนี้เยอะนะแล้วก็เลี่ยงไปตอบว่าทั้งหมดมันเป็นพาะเงินเฟอ้อนี่รัฐมนตรีคลังบอกเฟอ้อมันก็เฟอ้อทั่วโลกแล้ว แต่ทำไมเขาลุกได้เขาวิ่งได้เขาฟื้นได้เราก็เฟอร์มันเขาแต่ทำไมเรายังฟุบอะไรอีกท่านก็ตอบง่ายๆว่าเศร,รษฐกิจบ้านเรานี่มันเป็นเพราะโควิดก็กลับมาที่เรื่องเดิมเอาผมก็บอกแล้วว่าโควิดเขาอื่นเขาก็โดนผมกลับเรียนท่านประธานท่านนายกอย่างฟังนะถ้าจําความผมได้ผมพูดบ่อยมากเรื่องนี้ผมเตือนก่อนที่โควิดจะมีด้วยผมบอกว่าปี62เข้ามา63เริ่มต้นนี่ เศรษฐกิจเริ่มดิ่งเหวดิงเหวแล้วเตรียมกู้พอโควิดมาปั๊บได้ข้ออ้างทุกอย่างก็โยนให้โควิดผมก็เตือนอีกว่าแม้โควิดออกไประวังดีๆนะไม่ฟื้นนะเพราะมันมีปัจจัยที่ทับซ้อนมันยังพลางตาอยู่เยอะท่านเตรียมไว้เลยโควิดไปก็ไม่ฟืน้นนี่เห็นไหมนะความเป็นจริงเพราะนั้นพูดเรื่องเศรษฐกิจท่านนายกแล้วก็รัฐบาลเน่ไม่มีเรตอบ ก็วกมาที่บอกว่าเราก็ช่วยเหลือกันไปเต็มที่ก็อ้างอะไรฮะก็อ้างบัตรสวัสดิการคนจนอนะ่ะเมื่อวานรัฐมนตรีสํานักนายกมาตอบแต่แน่จริงคุณก็ยกเลิกสิก็พรมอ,อกภูมิใจนะครับบอกช่วยชาวบ้านไปเดือนละ2 0 0ร้อยสาร้อยนี่ท่านประธานครับก็ไม่มีใครบอกว่าไม่ดีหรอกแต่ว่าถามว่ามาตรฐานชีวิตคนไทยมันอยู่ได้ด้วยเงินที่เท่าไหร่เส้นความยากจนมันเดือนหนึ่งสามพบาทแต่นี้ให้สองร้อย ให้สามร้อยแล้ววันที่บอกว่าจะให้เจ็ดร้อยต่อให้เจ็ดร้อยนี่ท่านนะ่ะผมถามเถอะท่านคิดว่าชาวบ้านจะอยู่ได้เหรอเอาให้พันหนึ่งเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเศรษฐกิจจริงๆมันมันจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไทยเสนอไปยังไงครับพวกเราเสนอยังไงก็เสนอว่าที่ท่านผิดพลาดมาตลอดแล้วมันไม่งงหัวไม่ขึ้นมาตลอดนี่ก็คือท่านไปกระตุ้นกัน การใช้ใจ่ายการบริโภคมากกว่าไปกระตุ้นการผลิตมันไม่เกิด productivity แต่เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการใช้ใจ่าย200-300คนละครึ่งให้ชาวบ้านไปซื้อทั้งนั้นน่ะซื้อปั๊บมันก็หมุนรอบดีเอก็ขายได้ก็ทุนใหญ่ได้ไม่เกิดการผลิตเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําไปนะคุณจุลพันธ์ก็แนะนําไปเยอะครับบอกว่าเราต้องไปกระตุ้นการผลิตต้องไปหาอาชีพใหม่ๆต้องคิดใหม่ๆขึ้นมา ต้องรายได้ใหม่เศรษฐกิจเศรษฐกิจใหม่เราบอกวันนี้ที่อีสานที่เหนือกลางใต้การขายแรงงานก็ยังเล่มาเหมือนเดิมแต่ก็มาตกงานเราถึงบอกว่าต้องไปสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่เราบอกแต่ท่านนายกตอบอยู่คํานึงมันสะท้อนวิธีคิดของท่านล่ะท่านตอบว่า,างไงรู้ไหมครับเวลาท่านไปเจอนโยบายพรรคอื่นท่านก็นเน็บมาบอกว่าพรรคนั้นจะให้สวัสดิการนั้นสวัสดิการนี้ แรงงานห0ร้อยอินเดือนสองพันห้าท่านบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาตรงนี้นะท่านประธานครับตรงนี้คือสะท้อนแต่ตัวผูนํำยังคิดแบบนี้อยู่มองไปครา้งหน้ามันก็มืดมนท่านมองอยังไงครับท่านก็มองว่าสี่ปีข้างหน้าหปีข้างหน้านี่รัฐบาลใหม่เข้ามานี่ท่านคิดว่าเศรษฐกิจมันแบบนี้เงินประเทศก็มีเท่านี้แหละเพราะนั้นคุณจะไปให้อะไรกันนี่ให้ห0ร้อยค่าแรงคุณจะไปให้แรงงานนั่นคุณจะไปให้ เดือนสามพันเท่านั้นทีนี้เอาเงินมาจากไหนแล้วท่านคํานวณมาให้เสร็จคนนั้นคนนี้พูดอีกปีหนึ่ง3ามแสนสี่แสนบาทมันไปกระทบโครงสร้างงบประมาณแน่ท่านพูดถูกแต่ท่านคิดว่าเมืองไทยมันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดแบบไหนคือแบบเก็บภาษีไม่แบบคือไปหาตังค์ไม่เป็นไม่คิดจะไปหาเงินแต่ของเราที่แนะนําไปและชี้ให้เห็นนั่นก็คือบอกว่า เราไม่คิดว่าสี่ปีครั้งหน้าห้าปีครางหน้าที่เราเข้ามานี่เงินเราจะมีเท่านี้อาชีพเท่านี้งบประมาณจะเป็นอย่างนี้เราไม่คิดเราเข้ามาเราต้องคิดว่าเราหาเงินเพิ่มเราเศรษฐกิจมันดีขึ้นเงินงบประมาณต้องได้เยอะกว่านี้รายได้ต้องมากกว่านี้เราถึงกล้าบอกว่าต้องเพิ่มสวัสดิการต้องโน่นนี่นั่นแล้วที่ท่านคิดผิดถนัดถ้าคิดแบบนี้นี่ป่วยเลยนะครับบอกค่าแรงหกร้อยบาท เงินเดือนสองพันห้าเอาเงินมาจากไหนไม่ได้เอาเงินรัฐค่าแรงไปเอาเงินรัฐบาลควักที่ไหนอ่ะก็ทํางานที่เอกชนก็บริษัทจ่ายสี่หกร้อยจะไปควักเงินกระคลังไปให้เขาทําไมอ่ะแล้วเงินเดือนบรบญตทีสองพันห้าก็ใช่ว่าเป็นค่าการซะที่ไหนเออสองหมื่นห้า 25, ใช่เป็นค่าการซะที่ไหนก็ไปทํางานตามห้างร้านเอกชนก็เอกชนจ่ายท่านนายกจะไปตามไปจ่ายให้เขาทําไมอ่ะนี่คิดได้ยังไงอ่ะ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะท่านนายกเป็นนายกอีกต่อไปสี่ปีข้างหน้าคําพูดเดิมก็จะอยู่อย่างนี้เอาเงินมาจากไหนบอกราคาข้าวตกต่ำก็ปลูกแต่ข้าวผมเชื่อว่าชุดความคิดนี้ฟิกแล้วไอเดียฟิกไอเดียแล้วก็อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าก็หนีไม่พ้นตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งแหละเรื่องความยากจนเรื่องนี้คุณสุภาพรพ,พูดวันก่อน คนจนวันนี้นี่ท่านประธานครับฝากไปยังรัฐาบาลช่วยตอบหน่อยท่านได้รู้ได้วิเคราะห์ไหมว่าคนไทยนี่จนมันจนไปหลายระดับเลยนะผมเคยพูดที่นี่แต่ขอถามอีกรอบนักวิชาการเขาไปศึกษาไปวิจัยกันคนไทยใน8ปีแรกมีกลุ่มคนจนเยอะเยอะกว่าเยอะระดับนั้นนะแต่พอเข้าปีหลัดมาเรื่อยนี่มีกลุ่มคนจนฉับพันอยู่ดีๆจนเลย แล้วมีคนจนเรื้อรังแล้ววันนี้จากคนจนเรื้อรังก็จะเป็นคนจนถาวรน,นี่ไม่ใช่พูดสับบัญญัติเองนะแต่ทางวิชาการเขาคุยกันแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าจนเรื้อรังคือยังไงจนถาวรคือยังไงจนเรื้อรังนี่เขาบอกเลยว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นแม้ฟื้นนะพวกนี้ก็ฟื้นไม่ไม่ฟื้นกับเขาะยิ่งพวกจนถาวรน,นะต่อให้ GDP วันนี้ ทำพุ่งขึ้นมาที่เท่าไหร่ครับพุ่งขึ้นมาที่ตัวเลขสองหลักสิบยี่สิบพวกนี้ไม่ฟื้นมันฟุบแล้วทรัพย์สินไม่มีแล้วอาชีพหลุดลอยแล้วไม่มีทำมาหากินแล้วอาชีพถูกแย่งไปหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นฟื้นมันก็ฟื้นไปที่กลุ่มที่มีกําลังอ่ะกลุ่มนี้ไม่ฟื้นนี่ความยากจนมันไปอย่างนั้นแล้วแล้วบทสรุปที่ดีที่สุดกฤษดาตันเทิดทิศนี่เขาบอกว่าเขาแนะนาและบอกให้รัฐบาลรู้ด้วยว่า สภาพวันนี้นี่ถ้าท่านตอบไม่ได้นะว่าทำไมคนมันถึงจนทำไมคนถึงมีหนี้เขาบอกว่าเพราะค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยแต่รายได้มันตามไม่ทันค่าครองชีพสูงสินค้าขึ้นรายได้ตามไม่ทันคนมันก็เป็นหนี้แล้วเรื่องนี้กฤษดาไม่ได้พูดลอยๆด้วยผมไปค้นพบผลสำรวจผลสำรวจของ รู้สึกจากหอ,อการค้าหรือสถาบันไหนในประเทศบอกว่าวันนี้คนไทยร้อยละห้าสิบขึ้นไปรายได้ไม่พอรายจ่ายก็หมายก็ว่าครึ่งประเทศรายได้ไม่พอรายจ่ายเพราะนั้นอันนี้คือเศรษฐกิจแล้วในนโยบายเร่งด่วนที่ว่ามาทั้งหมดนี่มีข้อหนึ่งด้วยว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชนช่วยยังไงก็บอกแล้วก็ช่วยอย่างที่ท่านช่วยก็คือช่วยบัตรสวัสดิการคนจน นั่นคือคําตอบหรือไม่เราบอกว่าอันนั้นไม่ใช่คําตอบของเราช่วยยังไงก็เสนอเนียท่านไปนั่นนี่จะเสนอแนี้ว่าถ้าท่านจะช่วยชาวบ้านจริงๆช่วยมันถูกหลักตูกเกณฑ์แล้วเขามีโอกาสที่จะฟื้นได้ในอนาคตก็คือช่วยลดรายจ่ายเขาแล้วก็ไปเพิ่มรายได้เขาแล้วก็ขยายโอกาสนี่ชุดความคิดของเราคิดอย่างนี้ถ้าเราเข้ามาปับ๊บเราไม่ได้ช่วยให้ชาวบ้านกินไปวันๆ แล้วก็ไม่ถึงวันด้วยสองร้อยสามรอยเนี่ยแต่เราต้องช่วยให้ลดรายจ่ายเขาเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสขยายสวัสดิการให้เขาท่านน่ะนอกจะไม่ช่วยคนจะตายวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดพูดรู้แต่ไปขึ้นค่าไฟเฉยไฟขึ้นกัน,น้ำขึ้นน้ามันขึ้นแก๊สขึ้นทุกอย่างมันก็ไปหมดเพราะนั้นพูดแค่นี้สำหรับกลุ่มนโยบายนี้ท่านประธานครับ ไปกลุ่มนโยบายที่สองที่ขอสไลด์ครับกลุ่มนโยบายที่สองก็คือไปอีกสไลด์หนึ่งครับที่รัฐบาลประกาศไว้ครับว่าจะพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอันนี้มีเฉพาะนโยบายหลักแต่นโยบายเร่งด่วนไม่บอกแต่อันนี้เป็นนโยบายสําคัญนะครับตรงนี้นี่มันจะตอบโจทย์อะไรที่ผมคิดว่าท่านคิดถูกนโยบายนี้เขาคิคดดีนะเพราะปัญหาใหญ่ของประเทศวันนี้นี่ คือความเหลื่อมล้าความเหลื่อมล้าถ้าท่านเอานโยบายนี้แล้วท่านทําจริงๆจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําได้เลยเพราะนั้นการสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากก็คือชุมชนหมู่บ้านคนยากคนจนไปสร้างความเข้มแข็งให้เขาแต่ความเป็นจริงแปดปีมานี้สร้างไหมครับถ้าสร้างแล้วหนี้ครัวเรือนจะเยอะอย่างนี้ไหมถ้าสร้างแล้วคนจนมันจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไหมถ้าสร้างแล้ว คนฆ่าตัวตายมันจะเยอะอย่างนี้ไหมถ้าสร้างแล้วหนี้สินขัวเรือนหนี้สินไปดูตามสรารบัญการเงินไปดูที่ทอกศไปดูที่สากรณมีไหมแข็งแรงไหมล้มเหลวสิ้นเชิงนะท่านพูดได้แต่ท่านไม่ทําข้อนี้วัดกันตรงไหนครับก็ไปดูที่ความเหลื่อมล้าแต่ตรงกันข้ามท่านไปสร้างเศรษฐกิจไปสร้างความเข้มแข็งให้กับไม่ใช่ฐานรากส่วนยอดพูดกันมาทั้งวัน ท่านไม่ได้ลดน้ําที่รากท่านไปลดน้ําที่ใบเห็นชัดที่สุดคือเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศตอนปีห้าเจ็ดที่นายกยิงลักพ้นจากตําแหน่งเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศมีทรัพย์สินรวมกันสามแสนล้านบาทสามแสนล้านบาทนั่นตอนห้าเจ็ดวันนี้ล้านล้านบาทขึ้นขี่เท่าครับกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้ว เข้ามาใหม่ๆผมยังอภิปรายเลยว่าเก้าแสนล้านปีนี้ไปที่ล้านล้านบาทแล้วในกลุ่มเศรษฐีของประเทศสิบอันดับเอาห้าสิบอันดับนี่ทยอยรวยกันขึ้นหมดแต่ชาวบ้านจนลงประเทศจนลงเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำวันนี้นี่มันไกลถึงขนาดเป็นโครงสร้างตล้ำลึกเพราะท่านผลิตทุกวันผมถึงเคยบอกชื่อนายกว่า ท่านนายกท่านเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมลำ้ำพูดพอเห็นนโยบายนี้ปับ๊บโอเคโอกาสที่ท่านจะถูกผมถอดออกจากบิดาแห่งความลำ้ำมีแต่ไปดูแล้วไม่ได้ทำวันนี้ความจนมันจนลงจนลง,น,ลงนี่สินมากขึ้นอันนี้ไม่ต้องอธิบายผมตัวยกตัวอย่างให้เห็นวันก่อนแล้วว่าโรงไฟฟ้าชุมชนที่ผมดีอกดีใจว่าโมเดลนี้นี่คนคิดฉลาดมาก คิดดีมากเอาโรงไฟฟ้าเอาเศษเนื้อข้างเขียงจากโรงไฟฟ้าใหญ่ที่ทุนใหญ่เอาไปแล้วนี่แบ่งเศษเนื้อโยนไปให้ชาวบ้านเรียกว่าโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วบอกด้วยว่าเพื่อกระตุน้นเพื่อเศรษฐกิจฐานร,รากอันนี้สอดคล้องกับนโยบายท่านแปะ๊ะแต่ความเป็นจริงแปดปีไม่เกิดแม้แต่โรงเดียวทําไมไม่เกิดก็ไปเขียนเงื่อนไขไว้ไม่ให้เกิดก็บอกว่าให้ชุมชนสิบเปอร์เซนทุนเก้าสิบ มันลงไฟฟ้าชุมชนที่ไหนแล้วมันไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ไหนสิเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือเอาทุนใหญ่ไปสูบเลือดไปสูบเอาทรัพยากรจากท้องถิ่นมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือไว้ให้ชาวบ,บ้านสิบนี่คนละเรื่องก,กับนโยบายคนละเรื่องก,กับปัจญาของโครงการลงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากแล้วมีหน้ำซ้ำอ่ะวันนี้ไปเขียนเงื่อนไขกันเขาแล้วไม่พอไปร้องเรียนกัน วันนี้แปดปีไม่ได้เกิดแมตแตโรงเดียวผมพูดไปเมื่อวานว่าทําไมคุณไม่ให้ชาวบ้านเกินครึ่งห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเหมือนการถือหุ้นทั่วไปเมื่อวานออกมาเลยออกมาเลยครับกรรมาการกากับกิจการพลังงานถแถลงมาโต้ผมมาว่าจริงให้ชาวบ้านสิบเปอร์เซ็นจริงทําไมเพราะมันลงทุนเยอะชาวบ้านไม่มีตังค์เหมือนที่ผมพูดผมดักคอไว้ตรงหมดสอง บอกมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงชาวบ้านคงไม่มีปัญญาทำสามชาวบ้านคงบริหารไม่ได้ผมจะบอกท่านแล้วว่าวานบอกแล้วด้วยผ่านไปอีกบอกานายกเลยนายกก็ขึ้นมาตอบบอกว่าคุณไปดูดีๆรายละเอียดเยอะท่านนายกเราไม่ดูดีๆผมดูมาดีผมวิจัยมาเสร็จสับเรื่องนี้ผมทำงานกับชุมชนมานานจนออกโมเดลแล้วถ้าคุณคิดว่าชาวบ้านทำไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้านี่ ผมจะให้วิสาหกิจชุมชนไฟฟ้าประมาณอยู่เหนือกลางใต้นี่ประมาณ10บกว่า10กว่าวิสาหกิจชุมชนเขาลงเ o u แล้วเขามีนายทุนไปลงให้เขามีนักวิชาการจะเป็นเทคโนโลยีให้แล้วเขามีวิสาหกิจชุมชนยอมเอาทรัพยากรยอมที่จะเอาฟืนยอมที่จะปลูกป่าให้ครบสมบูรณ์ทางองค์ประกอบเซ็น MOU กันเสร็จพร้อมยื่นเลยเอาไปเลยครับวิสาหกิจชุมชนยังฟังอยู่ ไปยื่นที่กพพเลยนี่คุณบอกว่าชาวบ้านไม่มีปัญญายื่นถ้ามีปัญญาอย่างนี้แล้วทุนใหญ่เซ็นแล้วแบงค์รับรองแบงค์การันตีแล้วนักวิชาการเซ็นรับรองแล้วนี่เทคโนโลยีนําเข้ามาเซ็นรับรองแล้วนี่ถามที่คุณจะอนุโนมัติไหมอันนี้ไม่อื่นไกลก็คือนโยบายข้อนี้เหลวเปว๋วล้มเหลวไม่มีเลยความเข้มแข็งฐานรากมีแต่อ่อนแอไปเรื่อยผมไปข้อต่อไปครับ นโยบายอีกกลุ่มต่อไปครับสไลด์ต่อไปเลยครับอา้าวอันนี้ยสำคัญนโยบายหลักการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศที่ริงความสุขของประชาชนส่วนนโยบายเร่งด่วนสอดรับกันก็คือแก้ไขปัญหาดำรงชีวิตของประชาชนท่านประธานครับความมั่นคงไงขีดเส้นใต้ตรงความมั่นคงท่านนายก เป็นทหารแล้วในคลมอชุดนี้อดีตพอบทอบสามคนพลเอกเท่าไหร่แล้วก็ชอบอ้างเอาความมั่นคงมากดทับพวกเรากดทับชาวบ้านผูกขาดเอาความมั่นคงเป็นภารกิจของตัวเองแล้วก็บอกว่าจะรักษาความปลอดภัยให้ประเทศผมบอกแล้วว่าวันนี้รัฐบาลและนายกเป็นคนทำลายความมั่นคงเองลายความปลอดภัยเอง คืออะไรครับคุยกันมาเยอะไม่ต้องอ้อมอมแหละเรื่องนี้ก็เอาเรื่องที่คุยคุยกันอยู่นี่แหละเอาเรื่องอาชญากรข้ามชาติท่านนายกจะได้รู้นิยามของความมั่นคงใหม่ความมั่นคงของท่านท่านคิดอย่างเดียวคือมีทหารต่างชาติมารบมาบุกท่านก็เลยรักษาความมั่นคงของท่านก็คือซื้อเรือรบซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำ นั่นคือความมั่นคงในความคิดของท่านผมไม่บอกว่าทาหารทั้นกองทัพนะทาหารรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ทาหารรุ่นใหม่เขาคิดบริบทความมั่นคงใหม่ของบริบทโลกเขาคิดฉลาดเยอะแต่ทาหารรุ่นเก่าที่อยู่ในคอรมนี่พูดถึงความมั่นคงปั๊ออบซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ําซื้อเรือรบเพราะคิดว่าเขาจะมารบแต่ความมั่นคงในบริบทใหม่ของโลกมันคืออะไรความมั่นคงในทรัพยากรมนุษย์ ถ้ามนุษย์ของประเทศนี้ประชากรในประเทศนี้ผลการเรียนไม่ดีไอคิ IQ ไม่ดีอีค e ิตำ่ำดีคต่ำรู้จักไม่ดีคิวดิจิตอลอินเทลเเจนคือความสามารถทางดิจิตอลนี่วันนี้คือความสามารถใหม่ถ้าคนไทยหรือคนชาติไหนคุณภาพต่ำสู้เขาไม่ได้ในโลกนั่นแหละครับความมั่นคงคุณคนแคลนต่อให้คุณซื้อเครื่องบินรบ ต่อซื้อเรือดำน้ำขนาดดีแต่อะไรครับคนขับเครื่องบินของคุณติดยาบ้าคนขับเรือดำน้ำของคุณติดกัญชากองทัพคุณไม่มีทางรอดเพราะนั้นความมั่นคงบริบทใหม่คือความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์คือทุนมนุษย์นั่นแหละนี่อันที่สองก็คือความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจถ้าวันนี้มีต่างชาติหรือชาติใดเข้ามายึดเอาโครงสร้างเศรษฐกิจ มาทําลายเศรษฐกิจแล้วมาสูบเอาเงินของเราไปเบียดให้เราตกขอบเสร็จครับวันหนึ่งก็พังเราก็เป็นชี้ค่าของทุนต่างชาติตายเลยแล้วอีกความมั่นคงหนึ่งที่จริงมันเยอะผมยกมีอีกข้อหนึ่งคือความมั่นคงทางวัฒนธรรมท่านนายกและทางหาหารต้องฟังด้วยถ้าประเทศไทยหรือคนไทยขาดอัตลักษณ์ขาดตัวตนขาดความสะท้อนออกถึงว่า คนไทยมันมีอักตลักษณ์แบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้ถ้าขาดปับ๊บคนไทยไม่ต่างจากคนชาติอื่นเสร็จผมวกมาที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเกิดอ,อะไรขึ้นครับตู้ห่ากับตู้ห้าวคู่กันนะ่ะกรณีตู้ห่านี่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะมันมีอีกหลายกรณีที่วันนี้กำลัง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์กําลังถูกทําลายแบบกําลังจะอ่อนเพลียเสียาขาคนไทยกําลังจะต้องหนี้ทั่วหวัวแล้วก็ยังจะถูกเป็นเบี้ยล่างเขานี่แต่วันนี้เอาภัยทางเศรษฐกิจกรณีตู้ห่าวผมฟังจีลาพรสินทุไัรพูดผมฟังรังสิมันโรพูดผมฟังวิสารเตชะิรวัตรพูดผมสรุป มีตัวละครอย่างนี้ครับหนึ่งนตู้ห่าวสองนอุปกิจสว,รวรนี่แหละคนดีทั้งหลายที่คัดกันมาอย่างคนดีเอาคัดเอาคนดีมาเนี่ยคือตัวละครมีเสาเซียนโปมีเสือจื่อเจียงยูสินฉีห้าหกตัวละครนี้สร้างอาชากรรมอะไรขึ้นครับเขย่าวความมั่นคงของประเทศอะไรบ้างหนึ่ง ค้ายาเสพติดสองทำบ่อนพนันสามสินค้าเถื่อนหนีภาษีสี่ค้ามนุษย์ตัดอวัยมนุษย์ขายด้วยหแทรกแซงระบบราชการซึมเข้าไปในหน่วยราชการเอาราชการเป็นเครื่องมือเอาข้าราชการเปิดช่องให้ข้าราการเป็นลูกไม้ลูกเบหกไปสร้างองค์กรเถื่อนสร้างสมาคมเถื่อนเจแทรกเข้าไปอยู่ในพักการเมืองด้วยนั่งในพักการเมืองด้วย เป็นนายทุนใหญ่ให้ภาคการเมืองด้วยดีไม่ดีมีอิทธิพลกำกับภาคการเมืองนั้นด้วยและที่สำคัญที่สุดทำลายความมั่นคงถึงขนาดไปถึงสถาบันเบื้องสูงแอบอ้างไปสร้างภาพให้คนเข้าใจว่าสถาบันเบื้องสูงนี่ยอมรับคุณให้เครดิตคุณลังสิมันพูดเมื่อวานที่จริงประธานน่าจะให้พูดให้จบถ้าพูดไม่จบคนยังค้่องใจติดใจว่า สถาบ,บันเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าพูดจบคนจะเคลียร์หมดเอาพฤติกรรมทั้งหมดนี้นี่ถามชี่ว่ากระทบความมั่นคงไหมจากชาวบ้านตาดำดำมาแย่งอาชีพมาแย่งอาชีพชาวบ้านท่านรู้ไหมวันนี้ว่าเอ e นี่ลายเล็กลายน้อยลายย่อยนี่ของไทยนี่ตามต่างจังหวัดวันนี้นี่สู้ทุนจีนไม่ได้นะวันนี้เขามาผลิตสินค้าแข่งโนฮาวเขาดีต้นทุนต่ําตายหมด วันนี้ไอ้แค่ทุนสีขาวจะตายนะทุนสีเทามานี่ว่ามาตั้งแต่ชีวิตเด็กเอาไปค้าหมดเรียวแรงหมดความสวยหมดความงามตัดอวัยะเพศขายนี่เขาบอกแนละ้วแล้วก็คุกคามมาจนเรื่อยๆจนถึงพ่อค้าเล็กผ้าค้าใหญ่ธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่แทรกซึมเข้ามาเบียดเข้ามาไล่เข้ามาจนถึงสมาคมต่างๆไล่เข้ามาจนข้าราชการเอาเงินยัดดันข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่ง จากต่ําไปหาสูงแล้วก็รับใช้จนมาถึงพักการเมืองอ่ะเราฟังแล้วเราตกใจฟังพูดไม่ต้องไปเอ่ยกันหรอกรู้เลยว่าพักการเมืองไหนแกนนําด้วยถ้าแบบนี้นโยบายประเทศไปยังไงผมเอาเรื่องนี้มาพูดกําลังจะบอกว่าความมั่นคงข้อนี้ทําไมนาะยกไม่คิดทําไมคนร่วมร,รัฐบ,บาลไม่สํานึกไม่หนักแล้วถ้าปล่อยไป ถ้าปล่อยไปถ้าไม่บังเอิญเขาจับได้ปล่อยพวกนี้ไปสี่ห้าปีหกปีสิบปีเมืองไทยอยู่ยังไงเนี่ยลูกหลานไทยอยู่ยังไงพ่อค้าไทยอยู่ยังไงสุดจริตชนของไทยอยู่ไงข้าาการไทยไม่ตกเป็นคี้ข้าพวกนี้ภาคการเมืองไม่เป็นของพวกนี้หรอแล้วสถาบันจะถูกอ้างผลปีไหมเอาละโชคดีที่จับได้จับได้แล้วจับได้ปั๊บเอาละสิ่งที่ต้องคิดจากกรณีตู้เหา่าและตัวละครห้าหกตัวนี้ หนึ่งมันเห็นว่ามันทำให้เราตกใจใหเห็นว่านี่อาชญากรขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงผมก็งงผมก็เสียใจผมก็ช็อกว่าคนต่างชาตินั้นมาทำมาหากินแล้วสร้างอาณาจักรแล้วสร้างความผู้ยิบผู้ยำขนาดนี้ได้ยังไงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองราชการไทยตำรวจทหารปล่อยไว้ยังไงมาตั้งนานสาม ผู้นำประเทศวันนี้ทำไมสุขุมลุ่มลึกจังต่อกรณีนี้ต่อคนไทยที่ทำผิดทำไมห้าวทำไมกล้าวทำไมดุดันทำไมเอาจริงเอาจังขึงขังมากจับจับจับแต่พอนักอจจะยกรกลุ่มนี้ท่านนายกสุขุมลุ่มลึกพูดน้อยคนลบุคลิกนี่ก็สงสัยแล้วสงสัยต่อไปอีกว่าเครือข่ายนี้พอถูกจับแล้วเอ๊ะตำรวจยึกยักยัก,ยก พอฟังชุนชูวิทย์พูดยิ่งชัดแทนที่จะจับออกหมายจับไปถอนหมายจับแทนที่จะค้นบ้านไม่ค้นบ้านปล่อยไปให้หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีเนี่ยหกลายลายหนึ่งหนีแล้วปล่อยให้หนีทันไอ้อย่างนี้นี่นำมาซึ่งพฤติกรรมสงสัยผู้นำผู้นำสุขุมอย่างนี้ฟังจิรพรพูดชัดหลานท่านนายก หลานท่านนายกเกี่ยวข้องมีเอี่ยวทําธุรกิจร่วมกันรายนี้ว่ามานานแล้วนะในสมัยในปีแรกๆบอกแล้วอยู่บ้านหลวงแล้วใช้บ้านหลวงทําอะไรครับเปิดบริษัทแล้วก็มาทราบว่าไปรับงานหลวงมาเยอะตกแต่งบริษัทหลบหนีภาษีอีกด้วยและที่แสบที่สุดก็คือเป็นเครือข่ายตู้หห่าอ๋อนี่เองทําไมนายกถึงสุขุมจิรพรพูด แล้วก็วิสารซ้ำแล้วก็ลังสิมันลมย้ำชัดก็เลยอยากฟังนายกจะตอบอยังไงเรื่องนี้นายกตอบอยังไงเอาพ่วงด้วยกับกรณีสวด้วยไปโยงใหญ่กันออนี่สรรหามาในโคตา้าท่านนายกเอามาเป็นสวแล้วไปพบว่าบ่อนชายแดนค่ายาเสพติดแล้วไปพบว่ามีคดีฟอกเงินแล้วไปพบมีหมายจับ โยงใหญ่ไปมาไปมาปรากฏว่าบริจาคเงินให้กับพักการเมืองใหญ่โยงใหญ่ไปมาปรากฏว่าพรักการเมืองใหญ่ตั้งใหม่ไปเอาบ้านของคนนี้เป็นสำนังกงานพักอีกอา้าวไอยาอกรข้ามชาติที่เขย่าวความมั่นคงของประเทศกลุ่มนี้นี่ถามไปทาม,มามันโยงกับผู้นําสูงสุดของประเทศถ้าพูดแบบนี้ท่านนายกก็ตอบว่าคุณก็ไปเที่ยวโยงคนนั้นคนนี้มาโยงมาตอบนสั้นแค่นี้นะ จุฬาพรวิสาร,รังสิมันต์ัใครโดยพูดกันเป็นสามสี่ชั่วโมงนายกตอบคาเดียวคุณก็ไปโยงมาจนได้ไม่รู้ใครผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ท่านนายกทําไมไม่ตอบให้ชัดว่าท่านจะทํายังไงกับหลานท่านแล้วทาไมไม่บอกว่าหลานท่านเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่แน่นอนไอ้ที่ไม่ตอบก็คือรู้ว่าว่าเกี่ยวที่ไม่ปฏิเสธก็คือยอมรับว่าเกี่ยวข้องแต่คําถามต่อมาคือจัดจัดการกับลูกหลานยังไง เงียบไม่บอกมันก็โยงไปที่บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นกับสวออคนนี้เอาอยัางไงรัฐมนตรีประจำสำนักยกขึ้นมาตอบบอกว่าคุณจะมากล่าวหาพักผมที่บอกไปเช่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นบ้านของสวคนนั้นนะ่ะเราเช่าถูกต้องตามกฎหมายโถ่สัญญาใบเดียวใครจะทำไม่ได้เขียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ คนไทยโง่เส่อหรยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเอา้าห้องเช่ามันมีกี่ห้องในประเทศไทยทำไมจาะจงไปเช่าบ้านคนนี้นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองร่ำตีประจำสำานย,ยกตอบเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครไปเกี่ยวข้องมีประวัติความผิดมาอย่างไงตึกนี้เกี่ยวข้องเขามีทำไมโถอีกครับก็สันติบาลก็อยู่ในมือท่านปปงก็อยู่ในมือท่านปปชก็อยู่ที่นั่นตำรวจทหารอยู่ที่นั่นหมด ก็หมายสารก็ออกแล้วนี่จับสวคนเนี้ยหลังจากคุณไปเช่าตึกถ้าคนเป็นนายกถ้าคนเป็นรัฐมนตรีถ้าคนจะทําพักการเมืองอย่างอย่างนั้นนะ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าเจ้าของตึกที่จะไปเช่านี่เป็นใครแล้วมีประวัติยังไงเพราะเขาเพิ่งออกหมายจับกันไม่เกินสองอาทิตย์นะ่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนี่ผมว่าอย่ามาตั้งพักอย่ามาเล่นการเมืองอย่ามาลงเล่นการเมืองอีกเลยครับคู้ในใครใครก็ไม่เชื่อหรอกคุณก็ตอบมาซะดีๆว่า คุณเกี่ยวโยงกันยังไงมันโยงกันมาจนถึงตู้หา่าคบเสร็จสับพ,พักการเมืองใจเสร็จสับท่านประธานครับที่พูดมาวันนี้เนี่ยทั้งหมดกำลังจะบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านนายกและทาหารหารอยู่ในนั่นชอบอ้างความมั่นคงนี่คือความมั่นคงนี่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย คนไทยลูกหลานไทยกี่คนที่ตกเป็นเหยื่อนะมือพวกนี้คนไทยที่ถูกกี่คนถูกตัดอวัยวะเพศเด็กไทยสาวไทยกี่คนที่ถูกส่งไปตำรวจไทยทหารไทยข้าราชการไทยกี่คนที่ถูกพวกนี้เล่นงานแล้วไปเผาอะไรนะสำนักงานยามที่ไหนไปทำก่อชญยกรรมเยอะท่านนายกนโยบายข้อนี้นี่ท่านทำไมไม่คิดผมรับไม่ได้นะว่า ท่านไปอ้างความมันคงเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ท่านปล่อยปะละเลยแล้วตอบยังไงอีกแล้วมนตรีหลายคนขึ้นมาตู้าฮานี่อยู่มานานแล้วพยายามจะบอกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้เดี๋ยวพูดด้วยว่าไปซื้อบ้านเป็นชุดแถมสัญชาติผมก็นั่งฟังนะถ้าฟังไปฟังมาก็บอกก็เซ็นใช้สัญชาติในยุคผมจริงแต่ข้อาการตั้งแต่นานแล้วเขาเสนอขึ้นมา ใครก็อ้างได้แล้วถ้าใครเสนอขึ้นมาแล้วรัฐมนตรีต้องเซ็นหมด mm. เซ็นหมด mm. เซ็นหมด,หมดคุณเป็นรัฐมนตรีทําไม mm. วิธีใช้ขั้นสุดท้ายก็เป็นของรัฐมนตรีนี่ทีมงานเดิมเต็มพรวนทําไมไม่ดูออกสัญชาติให้เขาทําไม mm. แล้วที่บอกว่าคนกลุ่มนี้อยู่มานานกําลังจะบอกว่ารัฐบาลน,น,นู้นรัฐบาลน,นี้รัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละกําลังจะให้คนเข้าใจอย่างนั้น mm. จริง mm. ผมจะบอกให้ผมก็รู้ว่าคนนี้อยู่มานาน แต่อยู่มานานแล้วพวกนั้นทำอะไรได้ล่ะในยุคนั้นน่ะคนชั่วถ้าควบคุมมันอยู่มันก็ไม่มีปัญหาสังคมนี้มีทั้งคนดีคนเลวก็อสำคัญคนดีต้องคุมคนเลวให้อยู่ก็ตอนนั้นคนดีคุมคนเลวอยู่มันก็ไม่แผงลิตแต่มันมาลุ่งเรืองในยุครัฐบาลนี้ไงกิจการลุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟในจรัฐบาลนี้ก็แสดงว่าคุณไม่คุมคนเลวดีคุณไม่คุมคนเลวก็แสดงว่าคุณเลวด้วยไหม เพราะฉะนั้นอย่าไปโบยให้ว่ามันเป็นมาจากรัฐบาลก่อนจริงเขามาอยู่ก่อนแต่อยู่ตอนนั้นเขาไม่ได้สร้างความเสียหายยังไม่แผงฤทธิ์ยังไม่ออกฤทธิดเดชเพราะตอนนั้น,นกลไกเอาอยู่แต่วันนี้คุณปล่อยคุณให้ท้ายคุณมีผลประโยชน์ร่วมมันก็เบี่ยงบานตรงนี้ที่เราถามเพราะฉะนั้นเรื่องตู้หา่าวเรื่องสอวเรื่องสอวนี่ผมจะบอกให้นะไม่ได้เหมาทั้งสภานะ สวดีดีเขามีเยอะที่คัดเลือกกันมานี่แล้วลองลุกที่ชุดนี้ที่เลือกกันมานน่เจอหลายเรื่องไหมครับคนดีนี่เจอขาดคุณสมบัติก็มีนะเจอโทษจำคุกติดมาเยอะเจอไปเป็นอาชญากรชักมีอ่ะแล้วลายล่าสุดก็นี่นะออ่างนี่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเที่ยวว่าจะสภาผู้แทนอย่างน้อนอย่างนี้ สรรหากันมาใครสรรก็ท่านนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้ข้อนี้นี่ข้อที่นยโยบายที่ท่านบอกว่าจะสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศและความสงบสุขแล้วจะแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนไม่มีครับคนไทยวันนี้อยู่แบบเป็นทุกข์ทุกหนีสินไม่พอเมื่อไหร่คนบ้าคลั่งมันจะมาฆ่าแล้วเมื่อไหร่วันนี้เพิ่งเจอนี่แบบนี้ อาเยากรข้ามชาติมันจะเล่นเอาแล้วไม่เท่านั้นนี่อยู่ดีๆเงินอยู่ในธนาคารโดนควักออกไปโดนล้วงออกไปสิบล้านยี่สิบล้านวันนี้ปล้นเขาไม่ได้ใส่ชุดมาปล้นไม่ได้สวมไอ้โมงมาไม่ได้พกปืนมันปล้นทางคอมพิวเตอร์ปล้นทางดิจิตอลเรียบร้อยหมดนี่คือชีวิตคนไทยนี่คือนโยบายข้อนี้ที่รัฐบาลล้มเหลวแล้วจะเอาอยัางไงถ้าให้เราแนะนำว่าผมแนะนำวันนี้ท่านตัดสินใจ คิดดีๆไปนอนคิดซะท่านจะเอาลูกเอาหลานท่านไว้ท่านจะเอาเครือข่ายเพื่อนฝูงท่านไว้จะเอาพักท่านไว้จะเอาอาชญากรพวกนี้ไว้หรือจะเอาชีวิตคนไทยไว้ผมแนะนําท่านเอาชีวิตคนไทยไว้ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อะไรดีๆมันก็จะตามมาแต่ท่านยังห่วงพักพวกววห่วงเพื่อนฝูงห่วงเขาจะเปิดโปงห่วงเขาจะลากไส้ท่านมาวันนี้ นยโยบายข้อนี้เหลวถ้าเหลวแล้วออกไปเราจะเข้ามาเราจะจัดการกับพวกนี้ให้ดูอข้อนี้ล้มเหลวกลุ่มนยโยบายต่อไปเชิญครับสไลด์ต่อไปครับการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรมนั่นนยโยบายหลักสีน้ำเงินนยโยบายบองบอกว่าแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายค่าการประจําสอดคล้องต้องกันทั้งนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนท่านครับข้อนี้ผมอยากถามรัฐบาลถามนายกน่วยผมเองมองว่านี่คือล้มเหลวชัดเจนที่สุดมีใบเสร็จไม่ใช่ไม่มีใบเสร็จซึ่งจะต้องถามท่านตอดูกรณีไหน mm. เพื่อนพูดทั้งวันผมไม่อธิบายขยายความเยอะ เรื่องนี้ท่านก็ดูว่าการจัดอันดับโลกของ CPI c o r p u r t i o n Perception Index จัดอันดับในยุคก่อนโน้นเนี่ยรัฐบาลคนชื่อทักษิณชินวัตรอันดับความโปร่งใสยอยู่อันดับที่49ของโลกนะครับวันนี้110ที่ยิ่งแค่นี้ก็ยอมรับแล้วนะ ไปเถียงใครได้อะแล้ว C P I เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพรรคไหนอะกันแกล้งท่านที่ที่ไหนอะเขาเป็นองค์กรระดับโลกเขาจัดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยผมว่าท่านจำนวนแล้วท่านก็ไม่เคยตอบหรอกก็แสดงว่าจำนวนแหละว่ายุคขั้นนี่มีการทุจริตขอรับชั้นสูงที่สุดแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมกับท่านเท่าไหร่ก เลยยกมาประกอบในวันนี้เขาก็ถามท่านเยอะนะใครบ้างครับรถไฟฟ้าสายสีส้มสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒินี่ก็ตระกะตะการกันเหลือเกินทุบไม้ทุบมือเคาะมือไว้แล้วก็ยังเอาจนได้เคาะไม่รู้กี่รอบอภิปรายไม่รู้กี่เที่ยวดันจนได้เขาก็บอกว่าโครงการนี้รถไฟสีส้มที่เอาก็เพราะว่าส่วนต่างหกหมื่นล้านเพิ่งรับกันเนาะ,นะแล้วจะไปละเลงในการเลือกตั้ง ครังหน้าฟังสุรเชษพูดฟังทุกคนพูดเมื่อก่อนยุทธพงษ์พูดใครพูดเรื่องนี้ชัดแล้วท่านทำอะไรอยู่ท่านนายกที่บอกจะปราบขอรับชันแล้วต่อมาก็ยังมีอีกครับฟังใครพูดฟังนัชชาเครือข่ายทุจริตในกระทรวงมหาดไทยยางพลาซอยที่ไหนกลาลสินท์หรือเปล่ามีประหลัดระดับท้องถิ่นมีอธิบดี ตอนนั้นเป็นอธิบดีวันนี้เป็นประหลัดกระทรวงโยงกับใครว่ากันเขาพูดเห็นชัดแต่ที่มันแปลกก็คือชัดขนาดไหนก็ตามคนกลุ่มนี้ได้ดีกันเป็นแถบประหลัดน้อยกลายเป็นประหลัดใหญ่รองอธิบดีกลายเป็นอธิบดีอธิบดีกลายเป็นประหลัดแล้วรมตรีมหาไทยตอบว่ายังไงก็เอาข้อมูลมาให้ผมหน่อยผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากขนาดนั้นคุณจะไปทำเขาตอนไหนล่ะครับ อีกสองเดือนสาเดือนคุณก็ไปแล้วะนี่เคสหนึ่งแล้วเคสอีกเคสหนึ่งสะเทือนใจคนไทยมากเรือรบสุขโขทัยโอ้หท่านประธานครับเรือหลวงนะไม่ใช่เรือรบเรือหลวงคําว่าหลวงเราก็รู้นี่ใครก็รับผิดชอบก็ต้องดูแลให้ดีต้องไม่ให้อขอดตกบวกพล่องเรือชื่ออย่างนี้เรือหลวงอย่างนี้เนี่ยใครรับผิดชอบผมย้ำอีกทีคุณต้อง ดูให้ดีอย่าให้มีข้อเสียหายกลายมาจมซะจนได้อะช็อกไหมแล้วทหารตายเท่าไหร่ยี่สบสามบวกหกสืบสาวราวเรื่องสืบไปสืบมาสืบไปสืบมาฟังพิจารณาฟังพิจารณาพูดมันก็มาลงที่อะไรครับมันมาลงที่ทุจริตทุจริตทุจริตอยู่ไหนนี่กลาโหมของทัพเรือเป็นใคร รุ่นพี่รุ่นน้องทุจริตไกลกว่านี้ไม่ว่าในกองทัพเลยก็สามนายพลอยู่เนี่ยอดีตพอบออยู่นี่นี่เรือรบหลวงสุโขทัยนี่สะเทือนใจไปไปมา,มาฟังแล้วสอบแล้วสวนอีกมันเป็นปัะจบที่ทุจริตในการซ่อมกินส่วนต่างกินนู่นนี่นั่นแทนที่จะซ่อมสมบูรณ์ไม่ซ่อมนี่ต้องให้เครดิตเพื่อนหน่อยไอ้ยิงกันตายที่โคราชทาหารคลั่ง โยงไปโยงมาปรากฏว่าก็โกงและทุจริตกันที่กองทัพซื้อบ้างเบเบิกนั่นนี่นั่นธนาคารสุดท้ายนายทหารผู้น้อยทนไม่ไหวลากปืนออกมาคนซวยก็คือชาวบ้านทุจริตที่ไหนครับใต้คางท่านสักเรื่องหนึ่งไหมครับกรมอุทยานที่โด่งดังที่ไปล่อจับกันได้ห้าล้านบาทนั่นน่ะจริงคนไปล่อจับไปเร็วไปนะ ถ้าไปช้ากว่านั้นเนี่ยได้เห็นเงิน2องร้อยสามรอยล้านนะไปเร็วมันเลยได้เห็นแค่ห้าล้านช้านิดนึงจะเห็นเงินกองใหญ่กว่านั้นเรื่องนี้ก็อธิบดีโดนล่อจับจับไปจับมาก็เป็นที่สังคมก็รู้ว่าเงินนี้เงิน,งนติดสินบา,าดคาชินบนกันประหลัดกระทรวงก็เร็วอยู่รีบตั้งกรรมการสอบสอบยังไม่จบดีนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายเลย สั่งย้ายเขาไปที่สำนักนายกสั่งย้ายอธิบดีที่ถูกล่ดซื้อเนี่ยคนก็ชมเร็วมากนายกนี่ฉับพลันทันด่วนมากเรื่องเกิดปับ๊บเขาสอบยังไม่เสร็จใช้อำนาจนายกเส็จย้ายเลยพวาะดูผิวเผินก็นายกฉับไวแล้วก็สะใจด้วยว่าคนไม่ดีมันต้องโดนเร็วอย่างนี้แต่ฟังไปฟังมาไม่ใช่ ไอ้ที่นายกเซ็นเร็วนี่ย้ายเร็วนี่มีที่มาที่ไปนายกรู้มาแต่ต้นท่านวิสารเชยเชวัตรพูดแล้วแต่อาจจะไม่ขีดเส้นใต้เท่าไหร่ตรงนี้ก่อนจะล่อซื้อท่านประธานครับมีคนร้องเรียนว่าอธทิบ,บดีนี่รับสิงบนเขาร้องเรียนนายกร้องเรียนปปชแเจนายกรู้ดีรู้ดียังไม่ทําอะไรยังไม่ทําอะไรรู้นะที่ไม่ทําอะไรเพราะว่า รองอธิบดีคนนี้เป็นน้องชายของเพื่อนท่านพลนเอกอะไรผมไม่ต้องชื่อละสังคมก็ตีข่าวหมดแล้วแหละเพื่อนสนิทท่านนายกะอะอธิบดีที่คนนี้เป็นน้องอา้าวแล้วเป็นน้องเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเขาร้องแล้วไม่ทําอะไรจนเขาต้องล่อซื้อกันเองจับกันเองพอจับปับ๊บประหลัดกําลังสอบสวนที่จริงมันต้อสอบไปนิดสอบไปหน่อยได้ความเบื้องต้นเขาถึงจะลงโทษกันแต่นี่ไวมากเซ็นปับ๊บ เซ็นไปไหนเอาไปย้ายไปอยู่ที่ที่นายกไปใกล้นายกไว้เพื่อให้อบอุ่นอา้างจริงออำนาจตรงนี้เนี่ยนายกไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้หรอกไม่ต้องโชว์ฟอร์มพลาวขนาดนั้นนะเอาอยัางไงอ่ะก็รัฐมนตรีว่าการเขามีอำนาจโดยตรงผลัดสอบเสร็จรัฐมนตรีว่าการเขาลงนามได้อยู่แล้วแล้วประวัติแล้วก็ระบบราชการเขาก็ทํากันอย่างนั้นนะงานอย่างนี้ไม่ต้องถึงนายกหรอก ก็ให้รัฐมนตรีวรวุฒินี่เซ็นดิแต่กลัวรัฐมนตรีเขาเซ็นไปไว้ที่อื่นใช่ไหมถ้าวราวุฒิเขาอาจจะเซ็นโด่งไปที่ไหนแล้วเขาไล่ออกเลยป่ะนายกเลยซัดก่อนอันนี้คืออะไรครับท่านก็ไม่ตอบบุงบงเบงเบง,ง,งไปเราก็ปักใจเชื่อว่าเคสนี้คือปกป้องคนผิดคนผิดใครคือน้องตัวเองเหมือนกับปกป้องหลานนั่นแหละ เหมือนกับปกป้องสออวนั่แหละเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้สำหรับเรื่องของการปรับปรามทุจริตเฉพาะเคสนี้บวกกับการจัดอันดับลงมาก็คงจะได้และกระท่านก็ไม่ตอบไม่ได้บอกชัดมีแต่บอกว่าเกิดมาไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวใครเชื่อล่ะครับท่านไม่โกงก็ให้คนอื่นโกงลูกหลานโกง ถ้าคนบริสุทธิ์คนสะอาดจริงๆผมจะบอกให้นโยบายนี้ถ้าให้เพื่อไทยแนะนําพวกเราแนะนําทํำยังไงปราบโกงเคสที่เกิดมาง่ายนิดเดียวแต่มันมันก็ยากนะสําหรับคนที่ทําไม่ได้คือ,อยังไงครับผู้นําประเทศส่งสัญญาณให้ถูกส่งสัญญาณว่าเอาจริงหัวไม่ายหางไม่กระดิกหัวเอาจริงหางมันก็เอาจังแต่ถ้าหัวมันก็เงืนลูกน้องก็ ท่านแสดงผลิตท่านแสดงออกมาดีๆเลยบัญชีทรัพย์สินของท่านนะโชว์พราวเลยแสดงเลยทรัพย์สินที่คนพูดกันมา8ปีนี่สี่ปีนี่เขาดินทากันมามากๆเขาแย่เขาเน็บเขาแหนมมากๆประกาศเปิดบัญชีทรัพย์สินออกมาเลยนี่คือสัญญาณเบื้องต้นสองคนแวดรอบแวดล้อมนี่ห้าลายที่ไม่แสดงทรัพย์สินแสดงนะไม่แสดงผมปลดจากคลมอนะ ต้องสนองในัยบายผมนะสม,มือดีๆมือดังๆท่านวิศณุที่เลือดสกดออกมาบอกอะ่ะที่มีสินบนเรียกรับสูตรเมื่อนกวก็าบาทดูเป็นเรื่องเล็กนะผมฟังเรื่องเล็กามาพูดทำไมแต่ไปไปมามาคนถ้าทำเรื่องเล็กขนาดนี้ได้เรื่องใหญ่ทำไมจะทำไม่ได้สินบนขนาดนี้เอาได้ใหญ่กว่านี้ทำไมเอาไม่ได้ท่านก็มาตอบนะท่านวินุท่านก็ตอบ ท่านก็ตอบดีอ่ะพอท่านตอบเสร็จผมก็เคลียร์นะบอกเออเสื้อท่านก็ตัดเองเจเองผมก็เชิญคนุณเลิศดศักมาถามเลิศศักคุณพูดยังไงให้ท่านรีดูตอบแล้วคุณจะเอาไงเลิศศักบอกที่ท่านอ้างร้านอนะ่ะมันคนละร้านกันครับร้านที่เลิศศักบอกคืออยู่ดอนเมืองครับที่ท่านพูดว่าอยู่แถวสภาครับ มันก็ใช่สิมันลำคนละกรมันพูดกันคนละเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะบางครั้งเทคนิคชั้นสูงนี่ไปแบบน้ำขุนๆอย่างนี้นะเอาละท่านนายกต้องส่งสัญญาณให้ชัดต้องแสดงความเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆให้เห็นแล้วท่านอ้างว่างไงผมยืนสับสินไปปปชนานแล้วเขาไม่แสดงเองเขาไม่เปิดเผยเองก็ไม่เปิดเผยชื่อว่ากฎหมายไม่ให้เปิดแต่ ถ้าเจ้าตัวประสงค์จะเปิดกฎหมายก็ไว้นะถ้าเจ้าตัวประสงค์จะเปิดปปชก็เปิดได้ทำไงครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะเรื่องนี้ปปชคุณกลัวอยู่เฉยๆกฎหมายมันยังมีข้อขลักสักคุณนั่งนิ่งๆทำไงผมเปิดเองเลยบัญช,ชีทรัพย์สินผมนี่นั่งสักวันหนึ่งเรียกผู้สื่อข่าวมาที่นี่ประยุทธ์เปิดเองเลยบัญชีทรัพย์สินผมอย่างนี้แล้วฉบับนี้ ผมยื่นกับปปชแล้วด้วยนะตรงกันนะแต่ปปชเขาไม่กล้านะผมเปิดเองหล่อไหมครับหล่อนะส่งสัญญาณดีนะเพราะนั้นระดับรองลงมาทีนี้เจอนายกเอาจริงผมว่าไม่กล้าเนะพราะนั้นแล้วมีกี่เคสท,ที่ท่านเป็นนายกมาแปดปีที่ท่านจับทุจริตแล้วท่านลงโทษท่านเชือดไก่ให้ยิงดูแบบสนันเมืองมีไหมไม่มีไม่มีครับถ้าไม่มีก็ ก็ลูกน้องก็เอาสิครับเพราะฉะนั้นปบปลตามทุจริตนี่ล้มเหลวนะนโยบายนี้ชัดวกกับไปอีกทีก็คือท่านไปตอบกับท่านไปตอบกับซ p พแล้วกันว่าอันดับความโปร่งใสที่เขาจัดประเทศไทยลดลงลดลงลดลงนี่คืออะไรตอบตรงนั้นนะอ่ะไปกลุ่มนโยบายต่อไปครับกลุ่มนโยบายต่อไปที่รัฐบาลแถลงไว้ ขอสไลด์แผ่นต่อไปครับการป้องกันอาไปต่อไปครับการปริรูปบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนโยบายหลักก็คือปฏิรูประบบราชการนโยบายเร่งด่วนพัฒนาระบบให้บริการประชาชนอ่านไปในรายละเอียดก็คือจะทำให้ประเทศนี้รัฐบาลเป็นดิจิตอลัฟเวเมนต์ ก็คือบริการชาวบ้านเร็วร่วงเร็วทันใจวันสต็อปเซอร์วิสมาก่อนนะก็พูดง่ายว่าระบบราชการต่อไปนี้เป็นดิจิตอลหมดดีนโยบายนี้ดีควรทํามันจะได้ทําให้ระบบราชการดีปั๊บการลงทุนมันก็จะเกิดนักลงทุนเขาก็จะปลื้มไม่ใช่ว่านักลงทุนเขามาจากประเทศที่สิวิไลมาเจอระบบในโดเซาแบบบ้านเราเนี่เซ็งเลยแต่เอาเข้าจริงท่านประธานครับดูขึงขังนะ ตั้งกระทรวงอะไรนะ de ใช่ไหม d s คือกระทรวงดิจิตอลน่ะที่เราโูดกันนี่แหละตั้งขึ้นมาเออดูเอาจริงอ่ะชื่อมันบอกกระทรวงนี้รองรับเศรษฐกิจและสังคมด้วยเอาเข้าจริงวันนี้กระทรวงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านรู้ไหมท่านวันนี้นี่การวัดศักยภาพมนุษย์ครูบาอาจารย์นักวิชาการเขาวัดกันอยู่เขาเรียกว่ามี iq eq mq อะไรหลายคิวห้าหกคิววัดศักยภาพคนแต่ละด้านอีคิวก็ไอคก็คือสติปัญญา EQ คิวอีโมชั่นก็คือฉลาดทางอารมณ์เอก็คือวุฒิภาวะเมทัวว่าไปแต่มันมีคิวตัวใหม่ขึ้นมานะคือ DQ ก็คือดิจิตอลนี่เขาวัดกันนะท่านรู้ไหมว่าเมืองไทยวันนี้เขามาวัดแล้วความสามารถหรือความฉลาดทางดิจิตอล ที่หลกตกอันดับน่าห่วงมากเพราะฉะนั้นมันกระทบอะไรบ้างกระทบคือกระทรวงนี้ตั้งขึ้นมาวันนี้ไม่สามารถยกระดับความฉลาดทางดิจิตอลให้กับประชาชนเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี้อาจจะยากรรมคอมพิวเตอร์มาเลยที่นี้วันนี้คอเซ็นเตอร์อรารวาดหนักทุกวันโดนเกือบแทบทุกคนเมืองไทยนี่ ดูดเงินดูดทองออกไปแม้แต่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่อุบนถูกดูดไปห้าสิบกว่าล้านเฉยเลยครับแล้วชาวบ้านตาดำๆวันนี้ข้าการโดนพวกกระเียนโดนนี่คือผลงานของการให้บริการประชาชนในแบบฉบับดิจิตอลนั่นก็หมายความว่านโยบายนี้ล้มเหลวถ้าไม่ล้มเหลวก็คือคุณช่วยชาวบ้านอยากให้มันโดนแก๊งคอนเซเรเตอร์มาล้วงทรัพย์สิแต่วันนี้ คดีเยอะที่สุดเมื่อก่อนคดียาเสพติดนะตามโรงพักนะเดี๋ยวนี้เยอะที่สุดคือคดีคอเซ็นเตอร์แล้วมีแนวโนม้มว่าสูงไปเรื่อยแล้วกำเ,เริบเสิบสารก็คือล้วงเอาเงินในหน่วยงานของรัฐด้วยล้มเหลวแล้วที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ความอ่อนแอของความฉลาดทางดิจิตัลเนี่ยมันทำให้ระบบเศรษศกฐกิจ ใหม่ที่ประเทศท่านรัฐบาลกําลังจะบอกจุลพัณฑ์เสนอแนะเสนอแนะว่าไงครับรัฐบาลก็บอกนะดิจิตอลออคโนมีอีกโคโนโมีก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจใหม่ที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีรายได้เพิ่มทางจุลพันฑ์ทางเพื่อไทยก็บอกว่าเราต้องทําเรื่องนี้ต้องเอารายได้ใหม่ๆเข้ามารายได้ใหม่ๆก็คือต้องมีทักษะมีความฉลาดทางดิจิตอลแต่ พอไปดูจริงๆแล้ววันนี้ความฉลาดทางดิจิทัลของคนไทยถูกวัดออกมาแล้วครับในอาเซียนเราอยู่ระดับไทยไทย้ายนั่นก็แสดงว่านยโยบายนี้ล้มเหลวมีผลไปถึงการเรียนรู้มีผลไปทางทำมาหากินแล้วก็ผลสำคัญที่สุดก็คือถูกโขกถูกสับถูกล้วงเอาเงินถูกเนี่ยจะเจงกันไม่รู้กี่คนทําหมู่บ้านนี่ก็ล้มเหลวครับง่ายนิดเดียว ท้ยแนะนำถ้าพวกเราเป็นปฏิรูปการศึกษาดิอัปเดตกระทรวงนี้เลิกไปตามจับเด็กเลิกไปตามดักฟังคูดแข่งทางการเมืองเลิกไปทำไอโอกลับมาพัฒนามันสมองของคนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิตัลเดินหลงทางมันก็ไปหลงทิศมาถูกทิศมันก็ไปถูกทางถ้าพวกเรา เราเอากระทรวงนี้มารับใช้เศรษฐกิจเอากระทรวงนี้มาปฏิรูปการศึกษากระทรวงดีเนี่ยจะต้องจับมือกับกระทรวงการศึกษากับอุดมศึกษาสามกระทรวงนี้จัดคนไทยให้มันเป็นยอดมนุษย์แข่งกับคนในโลกได้ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรวันนี้เป็นมนุษย์พันไหนไม่รู้ของเรานี่ไปนโะยบายต่อไปกรอ,อบต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับปฏิรูป การเรียนรู้อันนี้มาแล้วปฏิรูปการศึกษาไงครับนโยบายหลักบอกว่าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยแล้วนโยบายเร่งด่วนก็คือต้องรีบเตรียมคนเข้าสู่ศตรวรรษที่21สอดคล้องต้องกันก็คือปฏิรูปและยกเครื่องมนุษย์คนไทยเป็นมนุษย์พันใหม่ที่สู้โลกเขาได้ในศตรวรรษที่21ผมลืมบอกนะ คำว่านโยบายเร่งด่วนคือทำให้เสร็จในปีเดียวนะปีเดียวคือเป็นรัฐบาลปี6กสองใช่ไหมครับก็จบในปีหกสนี่66แล้วเหลวมาทั้งหมดนี่อา้าวท่านครับนี่ก็พูด,ดง่ายๆก็คือการจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ยีิบเก็คือต่อไปนี้โลกมันเข้าสู่ศตวรรษที่ยีิบเมันต้องแข่งขันกันสูงมากถ้าสูงมากเราจะต้องทำไง เตรียมลูกหลานเราเตรียมคนของเราให้ยืนสู้กับเขาในโลกได้ด้าน IQ, EQ, MQ, DQ ทุกคิวแหละแต่ว่าท่านประดานครับท่านมาดูข้อมูลนี้นะขอสไลด์แผ่นแรกขอสไลด์แผ่นแรกไม่ใช่แผ่นแรกแผ่นต่อไปเชิญครับเรื่องปฏิรูปการศึกษาครับ อันนี้คือการจัดอันดับประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในอาเซียนนะครับจัดโดยใครครับจัดโดยพิซซ่าพิซาก็คือโปรแกรมการประเมินสมรรถนะของเด็กในมาตรฐานโลกคือเล็กในโลกนี่เขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานที่วัดสมรรถนะนี่เด็กไทยได้ที่โหล่นะอยู่อันดับ8 นี่อาเซียนนะเอาดูไปเร็วๆเลยไปแผ่นต่อไปขอสไลด์แผ่นต่อไปครับทีนี้มาแยกแยะดูสิว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่อยู่อันดับหกนะแต่อุดมศึกษามาหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่อยู่อันดับแปดเดี๋ยวท่านจะถามผมว่าข้อมูลนี้ปีไหนเดี๋ยวจะบอกอันดับแปดต่อไปอีกครับอันนี้เป็นสาบัญอันดับนานาชาติทั้งนั้นนะครับ ทีนี้มาดูความสามารถแต่ละด้านเด็กไทยนี่ด้านการอ่านนะด้านการอ่านเนี่ยคะแนนอันดับหนึ่งคือจีน555ของเรา393คณิตศาสตร์จีนอีก591ของเรา419อยู่อันดับโลลงมาไกลๆวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงดูอันดับลงมาตำพุกอมาสก่าต,ำก,าตำกว่าสมรรถนะขั้นต่ำด้วยนะ ขั้นต่ำเขาเรียงไว้เราต่ํากว่าสมรรถนะขั้นต่ํานี่คือผลสำลิดนี่คือเด็กไทยขอสไลด์แผ่นต่อไปเลยครับทีนี้เอาให้ชัดๆเป็นอันดับเท่าไหร่ของโลกการอ่านมี77ประเทศเข้าจัดอันดับเราอันดับ66คณิตศาสตร์78ประเทศ57าิวิทยาศาสตร์78เราอยู่54ไปสไลด์แผ่นต่อไปครับ นี่คู่แข่งที่เราเก่งนะักวันนาเมื่อก่อนเขาวิ่งตามหลังเราถ้าเป็นรถยนต์วิ่งตามหลังกันเมื่อก่อนเขาไม่เห็นไฟท้ายเรานะวันนี้กลับด้านนะวันนี้เวียดนามทะยานขึ้นไปอยู่แถวหน้าของโลกนะแล้วของเราอยู่ระดับนี้นะเพราะฉนั้นวันนี้นี่ถ้าจับเด็กเวียดนามกับเด็กเรามาวัดกันนะทุกทุกด้านตามเขาไม่ทันนะมันถึงได เศรษฐกิจเราก็เลยตามไม่ทันหลายอย่างซึ่งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาตามไม่ทันเอาแผ่นต่อไปถ้าพูดมาทั้งหมดก็จะมีคนบอกผมว่ามันก็ตกต่ำมานานแล้วตัวเลขนี้แน่นอนครับมันอัปเดตปีหนึ่งแปคือ6กสองครับ6กสองที่ข้อมูลที่ผมบอกแต่ถัดจากนั้นมาเขายังไม่ได้วัดก็วัดรายปีแต่บอกเลยรายปียิ่งดิ่งกว่านี้อีก พอโควิดเข้ามาดิ่งกว่านี้อีกแต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นมานานแล้วรัฐบาลก่อนเป็นมานานแล้วดูกราฟตัวนี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ขวามือคุณประยุทธ์ก็ดูกราฟครับตอนคุณยิ่งลักษณ์กราฟมันพุ่งสูงขึ้นไปนะอันนี้คือรวมคะแนนพิซซ่านะในทุกๆด้านนะคณิตศาสตร์การอ่านวิทยศาศาสตร์ถ้าตอนนายกตอนพักเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์กราฟมันขึ้นไปสูงเป็นรอบเ,เป็นรูปพิระมิด พอยึดอำนาจปีห้าเจ็ดปับ๊บดิ่งลงมาเลยเห็นไหมครับดิ่งลงมาเลยครับนี่ชัดเจนอ่ะปิดสไลด์ผมจะพูดต่อท่านประธานครับพอนี่โควิดยังไม่มานะพอโควิดมาปับ๊บท่านรู้ไหมเกิดอะไรครับโลกเขานี่รู้เลยว่ามนุษย์นี่ทุนมนุษย์มันต้องเป็นทุนที่จะต้องอัพอยู่ตลอดพัฒนาอยู่ตลอดเจอวิกฤตปับ๊บเจอวิกฤตเข้าชนปับ๊บ ทุนมนุษย์มันสู้ไม่ไหวเขาต้องรีบปฏิรูปการศึกษาทั้งโลกจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่บ่อกเกิดของโควิดพอโควิดไปปั๊บังไงรู้ไหมครับวันนี้จีนรีบปฏิรูปการศึกษาใหม่หมดเลยใหม่ทุกด้านนี่จีนนี่ปรับตัวหลายประเทศปรับตัวปฏิรูปของเราอะทำไงครับกฎหมายปฏิรูปพรุ่งนี้ผมจะเข้า บอกว่าเข้ามายึดอํานาจเข้ามาจะปริรูปด้านการเมืองการเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่บอกว่ามีปัญหาวันนี้ความเหลื่อมล้ําสูงนี่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่คุณบอกว่าจะปฏิรูปโน no. พอโ no, นมันก็เป็นอย่างนั้นแนะ่ละแล้วอะไรอีกวันนี้ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการศึกษาก็ปีที่แปดปีที่แปดคือปีนี้กฎหมายพึ่งเข้า ใครบอกแล้วเมื่อเช้านี้บอกว่าไม่ผ่านหรอกพรุ่งนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ตกแล้วปฏิรูปไหมล่ะไม่ปฏิรูปท่านครับพอโควิดผ่านไปนะโลกมันสู่นิวนร์มอนนะดิจิต้อนมานะประเทศอื่นรีบปฏิรูปการศึกษาก็วิ่งชิวนะของเรานี่ไปดูเด็กหลานบ้านเราสินอกจากผลการเรียนรู้ต่ำแล้วอะไรครับยาเสพติด ทับเข้าไปยาเสพติดที่พูดชัดยาเสพติดของเก่ายาบ้าท่านไม่ปราบท่านทำตรงกันข้ามกับอะไรอีกเนี่ยจะไปถึงรอบต่อไปจะบอกท่านประธานครับผมวกนิดหนึ่งว่าถ้าพูดถึงสมรรถนะถ้าพูดถึงการเรียนหนังสือนี่พูดถึงการปริรูปการศากนี่รัฐบาลชุดนี้น ก็ปฏิรูปนักตอนเข้ามานะท่านไปสร้างมรดกอะไรไว้ไปพังโครงสร้างเขาไปรือ้อระบบการศึกษารือ้อเอาศึกษาธิการจังหวัดศึกษาภาคมาจนต้องตามแก้กันอยู่เนี่ยแล้ววันนี้นี่บอกว่าคุณภาพเด็กต่ํานะสิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยรัฐบาลรู้หรือเปล่านาะยกรู้หรือเปล่าคุณภาพครูเรานี่ไม่ได้ดูแคลนคุณภาพครูเราก็มีปัญหานี่ก็ผลการวิจัยก็บอกมาตลอดเขามีปัญหาที่ตรงไหนอะ ก็รายได้ต่ำหนี้สินสูงแล้วครูก็ไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจปัญหานี้สินครูก็พูดกันมานานก็ยังไม่ไปถึงไหนยังไม่แก้พอไม่แก้ปับ๊บครูเราก็ศักยภาพต่าเด็กก็ต้องต่าเพราะวันนี้ถ้าตาบใดที่ยังไม่ไปพัฒนาครูนะยังไม่ทุ่มเทไปที่นั่นะ่ะผมว่าการศึกษาก็อยู่แบบนี้และที่สำคัญเรื่องการศึกษานี่ท่านนายก และลำทีครั้งถ้าอยู่ที่จริงแล้วนี่ถ้ามาโทษสภาไม่ได้นะงบประมาณด้านการศึกษานี่ถ้าเทียบกับประเทศในโลกเราจัดให้กับการศึกษานี่สภาจัดให้การศึกษานี่เทียบ,บต่อ GDP นี่ไม่น้อยนะในอาเซียนอยู่ระดับแถวหน้านะในเอเชียไม่ไปรองใครนะงบด้านการศึกษานี่สูงนะแต่ทุกโรงเรียนทุกที่ยังบ่นว่างบประมาณขาด คืออะไรครับให้ไปเยอะแต่บริหารผิดทางให้ไปเยอะใช้ไม่เปลี่นให้ไปเยอะไปทุจริตกันให้ไปเยอะแต่โครงสร้างงบประมาณไม่ได้ต้องปฏิรูประบบงบประมาณด้วยอันนี้ครับต้องบอกต้องสําคัญเอาละเรื่องการศาึกษาถ้าล้มนะท่านปรนะธานทีนน่เคารพครับถ้าทุนมนุษย์อยู่อย่างนี้นะกําลังจะบอกท่านว่าเศรษฐกิจวันนี้ลม้มพูดมานะงวงหัวไม่ขึ้นนี่ท่วมหัวห มองไปข้างหน้าไม่มีคตแล้วอนาคตถ้าคุณภาพเด็กไทยอยู่อย่างนี้ทรัพยากรมนุษย์อยู่อย่างนี้อนาคตก็มืดไม่มีทางฟื้นเป็นลูกเบี้ยไล่เขาไปต่อไปครับนโยบายต่อไปขอสไลด์แผ่นต่อไปครับปริรูปการีสาผ่านไปแล้วการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อันนี้นโยบายหลักพูดกันมาหลายวันอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าล้มเหลวชัดเจนที่สุดดูเหมือนว่าท่านไม่ทำเลยนะแล้วทำตรงกันข้ามด้วยใครบอกมนพรบอกชนกบอกจตุพรจเจริญเชื้อบอกแล้วเพื่อนอีกหลายๆคนบอกบอกสถานการณ์ยาเสพติดให้ฟังว่า วันนี้มันรุนแรงขนาดไหนเม็ดละกี่บาทแล้วก็ภาพที่มันเกิดรายวันจตุพรฉายให้ดูฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านตัวเองมีทุกวันแล้วที่ชัดเจนที่สุดสะเทือนโลกก็คือที่เหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันคือจุดเขาเรียกว่า สุกงอมของปัญหายาเสพติดเด็กตายคนตายเพื่อที่จะให้ผู้นำประเทศหูตาสว่างยอมรับความจริงสี่ปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยยอมรับความจริงท่านบอกตลอดว่าปราบยาเสพติดเต็มที่ได้ผลน็บแนมมาที่เราด้วยอีกปราบแบบท่านไม่ได้ทำอย่างท่านไม่ได้ท่านไม่เคยยอมรับความจริงเมื่อวานก็ยังขึ้นพูดท่านรัฐมนตรีก็ขึ้นพูดจับได้เยอะอะไรได้เยอะ เราเนี่เป็นทุกที่สุดความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่ผมก็คิดว่าผมพูดให้คนเข้าใจเยอะนะสอนหนังสือเด็กก็ชอบนะพูดกับชาวบ้านเขาก็บอกว่าเข้าใจง่ายนะพูดในสภาคนอื่นก็บอกเข้าใจง่ายแต่พูดเรื่องยาเสพติดไม่มีความเข้าใจเลยสําหรับนายกและรัฐบาลชุดนี้ชี้แล้วชี้อีกมันหนักอย่างนี้มันหนักอย่างนี้ท่านก็ยังดื้อตาใสเถียงว่ายาเสพติดท่านปราบดีไม่มีปัญหา เกิดเหตุการณ์ที่สวนภูมิน้องบุรัมพูประธานโทษน้องบรภูแหละถึงเสียงอ่อยๆเสียงอ่อยๆบอกว่าจะต้องปฏิรูปก็เลยขึงขังตึงตังตึงตังตึงตังจะปราบยาเสพติดก็ตึงตังตึงตังกันกี่อาทิตย์อ่ะสองสัปดาห์มันเดี๋ยวนี้เงียบแล้วเงียบท่านประธานครับ วันนี้ผมท้าทุกคนที่อยู่ในสภาหรือออกไปแล้วก็ตามท่านกลับไปบ้านขึ้นพูดสิพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลปราบยาเสพติดได้ดีครับเบาลงกว่าเดิมนะครับถ้านเนี่ยจริงพูดในสภาตรงนี้ทีสอบตกผมวันนี้ถ้าผมพูดออกมาอย่างนี้นะชาวบ้านลุมเลยมันเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่ร้องแรกแหกกระเชอคนก็ไม่ฟัง ว่ายาเสพติดมันเยอะมันเยอะมันฆ่าลูกฆ่าหลานเขาเพราะฉะนั้นท่านประาธานที่เคารพครับนโยบายนี้ล้มเหลวที่สุดจนไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วมันก็ไปซ้ำเติมที่ผมบอกความมั่นคงของประเทศท่านนายกและทาหารหารทั้งหลายเด็กไทยวันนี้มันติดยาเสพติดเยอะ ท่านเกณฑ์ทหารเนี่ยท่านดูดีๆนะท่านได้ไปอ่ะร้อยคนน่ะท่านลองไปตรวจเยี่ยวดิตรวจชีเดิมีบริสุทธิ์กี่คนแล้วคนเหล่านี้แหละที่ท่านจะเอาไปเป็นทหารคนเหล่านี้ที่จะจะเอาไปขับรถถังคนเหล่านี้หรือเปล่าที่ท่านจะเอาไปขับเครื่องบินคนเหล่านี้หรือเปล่าที่จะต้องเอาไปสู้รบปบมือกับเขาอ่ะแล้วสู้เขาได้ไหมอ่ะแล้วคนเหล่านี้หรอที่จะออกมาเป็นผู้นําชุมชนต่อไป ก็จะไปเอาใครมาเป็นน่ะก็มันไม่มีใครเราเด็กพวกนี้ก็จะต้องเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นสอจอเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีต่อไปอ่ะเหลืออะไรล่ะครับเพราะนั้นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนี่ผมหมายหัวแล้วผมตราหน้าไว้เลยว่าท่านล้มเหลวแล้วเราเข้ามาเราเสนอแนะเราเสนอแนะว่ายังไงครับก็เสนอแนะว่าหนึ่ง ท่านนายกหนึ่งยอมรับความจริงก่อนแล้วตมียอมรับความจริงก่อนว่ายาเสพติดมันเยอะในบ้านนี้สองท่านปราบซะไอ้ที่มีอยู่สอย่าไปเพิ่มประเภทเข้ามาอีกท่านเพิ่มกัญชาเข้ามาก็เหมือนกับว่าสวนทางกับนโยบายนี้เลยสวนทางเลยแล้วไอ้กัญชาเนี่ยจริงๆต้องให้ความเป็นดำนะอย่าไปโทษพรรคการเมืองใดกันเมืองนะ ทษนายกพักการเมืองไปหาเสียงมาแล้วเขาก็ทำนายกถ้ามีผู้นําจริงเป็นฟาบะผู้นําจริงเอาจริงกับยาเสพติดอย่าเอาเป็นนโยบายรัฐบาลสิแล้วอย่าส่งเสริมสนับสนุนสินายกผู้นําไม่ให้นโยบายมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยาเสพติดต้องโทษนายกด้วยไปอยู่พักไหนต้องโทษพักนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องยาเสพติดผ่านไปครับ เป็นนโยบายต่อไปครับภัยแรงนี่ก็เป็นนโยบายหลักนะท่านพูดไว้ดีดผมไปคัดอนโยบายนี้มาเพราะอะไรดูครับเพราะว่าวันนี้พี่น้องนี่โดยเฉพาะอีสานนะไม่แค่อ,อีสานหรอกภาคกลางก็เหมือนกันแหละเป็นทุกข์มากกับเรื่องแรงเรื่องท่วมแล้วก็ทําให้ยากจนลงไปอีกจนอยู่แล้วจนไปอีกกับแรงกับท่วม และรัฐบาลก็ต้องควักงบประมาณทุกปีกับแรงกับท่วมพอมาเห็นรัฐบาลเขียนนโยบายข้อนี้ผมก็ชอบประชาชนก็ฝากความหวังแล้วยิ่งเราออกไปช่วยชาวบ้านทุกครั้งนี่ไปทําอะไรครับถุงยางชีพบ,บ้างไปช่วยเขาขนของบ้างชาวบ้านก็ฝากมาฝากมาว่าอย่างไงครับสสอ,สอปีหน้าไม่ต้องมาแจกถุงอย่างนี้หรอกปีหน้าทําประตูน้ําตรงนั้นให้ทําผนังตรงนี้ให้ทําเขื่อนให้อย่าให้มันแรงมันท่วมอีก เราไม่ต้องมาแจกคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตนี่เขาบอกก็จริงๆครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆชาวบ้านกขาพูดอย่างนั้นจริงทุกที่อแต่พอไปดูจริงๆครับท่านประธานที่เคารพครับนโยบายรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่าจะแก้ภัยแล้งนี่นะแก้ท่วมนี่นะพอเอาเข้าจริงแล้วนี่หนักกว่าเดิมนะแรงหนักกว่าเดิมท่วมเร็วกว่าเดิมผมไปดูข้อมูลนะท่านประธานครับ มันน่าสนใจไหมล่ะว่าแรงซ้ำซากและจำนวนครั้งที่แรงเนี่ยกระทรวงกรเกษตรนะั้นเป็นคนทำออกมากรมพัฒนาที่ดินนะนว่าอย่างไงครับภาคกลางลองอยูตัวอย่างนะท่านนายกเอาเงบประมาณไปเยอะเอะไปจัดการภัยแรงน้ำท่วมนี่แล้วหนักกว่าเดิมล้มเหลวหนักกว่าเดิมเอาภัยแรงก่อน เขามีข้อมูลออกมาก็ผมก็สอดคล้องต้องกันกับคุณพิธาพูดเมื่อวานนี้ภาคกลางนี่นะพื้นที่แรงซ้ำซากแรงซ้ำซากนี่จากในรอบ5ปีรอบ10ปีรอบ10ปีจาก4ล้านไร่เพิ่มขึ้นเป็น14ล้านไร่แรงซ้ำซากนะอีสาน ขึ้นชื่อเรื่องแรงอยู่แล้วนี่ในรอบสิบปีนี่จากเดิมแรง40สิล้านไร่นะเพิ่มเป็น49ล้านไร่สแสดงว่าความแห้งแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยท,ทั้งทั้งที่เอางบประมาณไปใช้เยอะทีนี้มาดูดูจำนวนครั้งที่แรงจำนวนครั้งที่แรงครับที่ภาคกลางนี่กับอีสานพอๆกันนะ เมื่อก่อนในรอบ10ปีหนึ่งนี่แรง3ครั้งเดี๋ยวนี้แรง6ครั้งอีสานก็เหมือนกัน10ปี3ครั้งเดี๋ยวนี้10ปี6ครั้งแสดงว่าพื้นที่แห้งแล้งขยายลามไปทั่วที่ไม่เคยแรงก็แรงขึ้นอีกแล้วก็แรงบ่อยกว่าเดิมอีกความหมายมันบอกอย่างนั้นนี่แรงท่วมมาดูท่วมทีนี้ท่วมนี่ยิ่งชัดเลย นี่ก็เพิ่งแห้งไปนี่ที่อีสานบ้านผมเท่วมเร็วกว่าเดิมนะเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนนี่น้ําไม่ค่อยท่วมง่ายๆหรอกตกกันทั้งปีทั้งชาติไม่ค่อยท่วมแต่เดี๋ยวนี้พอแรงอยู่ดีๆนะในปีเดียวนี่ท่านนายกฟังนะในปีเดียวนี่ต้องจ่ายทั้งภัยแรงและภัยท่วมงงเลยว่ามานี่จะจ่ายภัยไหนก่อนนะเพราะมันแรงอยู่ดีๆฟอผลมาปับ๊บท่วมปุ๊บเลย แล้วไอ้ตัวนี้ข้อมูลยิ่งน่าตกใจท่วมเร็วกว่าเดิมขึ้นอีกสาสบเอร์ซท่วมนานกว่าเดิมอีกหกสบเปอร์ซเมื่อก่อนท่วมช้าแห้งเร็วถูกไหมครับท่านผู้แดนครับระบายได้เร็วนะนี่พิษุโรคอะเดี๋ยวนี้เออะมานีเดียวท่วมเลยแล้วขังนานด้วยบ้านผมนี่ขังจนน้ำเน่าออไปจน นี่คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาภัยแรงแต่เอางบไปใช้เยอะเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาอีกก็แสดงว่าแรงตอท่วมตอที่จริงมันน่าจะเห็นพัฒนาการในทางตรงกันข้ามนะมนุษย์นี่มันต้องฉลาดขึ้นเรื่อยๆงบประมาณมีให้เรื่อยๆแรงมันน่าจะลดลงท่วมน่าจะเบาแต่วันนี้ตรงข้ามถ้าเป็นแบบนี้ ท่านอยู่อีกสี่ปีมาสปีชาวบ้าน,นทำไงเอาละนี่แล้วข้อสุดท้ายครับนโยบายข้อสุดท้ายสนับสนุนให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆก็คือนโยบายปฏิรูปการเมืองอันนี้นโยบายเร่งด่วน ข้อ11ข้อ11ท่านเขียนว่าสนับสนุนให้มีการศึกษารับฟังความเห็นประชาชนเพื่อดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่านนโยบายหลักก็คือปฏิรูปการเมืองแต่ท่านไม่ได้เขียนไว้หรอกไปเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาติไปเขียนไว้ไนไวไนไวในประกาศของคอสช,อชอในการยึดอํานาจแล้วความจริงเป็นยังไงครับแก้ไหมรัฐธรรมนูญก็ปีแรกก็พวกผมนี่แหละ เสนอตั้งกันมาที่การศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอกันแล้วก็ได้ผลการศึกษาเสร็จสับแล้วก็มาตั้งเสนอเข้าสู่สภาจะแก่ทั้งหมัดแก้ทั้งฉบับแก้พวงใหญ่แก่พวงเล็กท้ายที่สุดก็ได้แก้แค่ระบบเลือกตั้งนิดเดียวเป็นที่ใครก็รัฐบาล ใครรัฐบาลก็นายกอ้าวแล้วนายกยังไงอ่ะก็นายกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาท่านก็จะตอบแบบนั้นเป็นเรื่องของสภาท่านครับก็รู้กันนี่ไม่ต้องมาอ้อมค้อมอ่ะสภามันก็มีสองสภาสภาหนึ่งท่านก็สั่งได้อีกสภาหนึ่งเบ็ดเสร็จสั่งหมดก็รู้กันนี่มันมาร้อยหารอยู่ดีๆ วันวันดีคือตีกลับไปเป็นห้าร้อก็สั่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องการปฏิรูปการเมืองนี่นอกจากท่านไปปฏิรูปนะยับเยินเลยดึงการเมืองกลับมาเป็นสภาพอัปลักษ์อัปลักษ์ยังไงก็ไม่เคยมีมีประเทศไหนในโลกบ้างไม่รู้รัฐบาลพักร่วมยี่สิบพักยี<อ>่บกว่าพักนะนี่ลืมมายัางพักใหญ่ก็สี่พักเล็กก็พอมันเป็นรัฐบาลอย่างนั้น มันก็ยุ่งสยยุ่งไปยุ่งมาก็เกิดการเป็นกล้วยตามมาพอกล้วยตามมาปับ๊บกล้วยตอนกลางสมัยวันนี้ก็มากล้วยปลายสมัยแล้วเอาไงต่อบอกว่าไม่อยากเป็นนักการเมืองไม่อยากสืบทอดอำนาจมาแป๊บเดียวก็จะกลับวันนี้เลยเถิดมาจนเป็นมาแล้วสี่ปีไม่ยอมต่อมาอีกเป็นแปดแปดแล้วเอาไงต่อ ครบแปดแล้วไม่ออกอยู่ต่อแล้ววันนี้ก็ไปไกลถึงขนาดจ,จะลงสมัครนายกอีกรอบไอ้ลงเราก็ไม่ว่าหรอกมันเป็นสิทธิ์ถ้าคุณไม่คิดคุณไม่สานึกคุณไม่จำคำพูดของคุณนะ่ะคุณก็ลงใครห้ามคุณไม่ได้หรอกก็ลงสมัครแต่วิธีการของท่านมันสอดคล้องกับวิธีการปฏิรูปการเมืองไหมเหมือนอารยะไหมมันเหมือนกับโลก ประชาชนใจเขาทากันไหมแล้วที่ทําวันนี้มันจะเกิดการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงการแตกพักนั้นแตกพักนี้เฮโลกันไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งเฉพาะกิจขึ้นมาไอ้เฉพาะกิจคราวที่แล้วไม่พอตัวนี้คือซูเปอร์เฉพาะกิจเราก็ไม่ว่านะครับประชาชนเลือกใครก็เลือกเถอะแต่ถ้าคิดได้คิดเป็น แล้วก็มีที่ปรึกษาด้านนี้เนี่ยถามเขาหน่อยว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านทำอยู่เนี่ยการเมืองมันถอยหลังหรือมันไปข้างหน้าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงการเมืองบ้านเราเราดูแล้วยุ่งไปเรื่อยนะครับตกต่ำไปเรื่อยนะครับท่านประธานครับวันนี้นี่วางแผนเอาชนะกันแบบใต้เข็มขัด ข่าวลือสารพัดนี่จะ,จะเลื่อนจะได้เลือกตั้งเข้าไปจะกดจะโกงจะโน่นจะนี่นก็ท่านก็จะปฏิเสธแหละแต่เอาเถอะก็มันก็ไปบังคับให้ท่านรับสารภาพไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าก็จะได้ดูกันก็จะรู้กันก็ฝากให้ท่านรู้ไว้ว่านโยบายข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ประชาชนแล้วทุกคนเขารู้ว่าล้มเหลวไม่จริงใจอย่างสิ้นเชิง ที่จริงมันมีนโยบายข้อหนึ่งนะผมจะพูดไม่พูดดีก็เลยว่าอ้าวสักหน่อยท่านก็ข้อหนึ่งเลยนโยบายหลักปกป้องเทิดทุนสถาบันนะแต่แปดปีที่ผ่านมานี่ไม่มียุคไหนที่สถาบันต้องโดนกระทบมากขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะท่านใช้ต้นทุนสถาบันสูงไปเป็นแนวร่วมมุมกลับอยู่ทุกวันอันนี้ก็ล้มเหลวนะครับ ธรรมดานที่ครับที่ผมว่ามาทั้งหมดนี่คือนโยบายต่างๆที่ท่านประกาศไว้ที่สภาการประกาศไว้ที่สภาก็คือสัญญากับสภาก็คือพันธะไปถึงประชาชนประชาชนเขาก็รอมันยังมีคำสัญญาอีกหลายคำสัญญาที่มันจะพิสูจน์ว่าท่านจริงใจกับชาวบ้านไหมแล้วท่านมีฝีมือจริงไหม ท่านไปบอกเขาว่าเข้ามาเที่ยวนี้ค่าแรง400บาทท่านไปบอกเขาว่าเงินเดือนปริยตรีเท่าไหร่หมื่นแปดท่านเขาไปบอกไปเพราะว่ามารดาประชารัฐจะได้เงินให้เท่านั้นได้เท่านี้ท่านไปบอกเขาว่าข้าวเกวียนละเท่านั้นเท่านี้ไปสัญญาไว้เยอะส่วนหนึ่งพอมาเป็นรัฐบาล ไม่เอามานำมาบรรจุในนโยบายรัฐบาลส่วนสองบรรจุแต่ไม่ทำอย่างที่ผมว่าส่วนสามไม่ทำไม่พอทำตรงเงินข้ามอย่างยาสิบติดส่วนที่สี่จำนโยบายตัวเองไม่ได้เลยวันนี้ได้แต่พูดว่าทำเยอะทำเยอะถ้าท่านอยู่นะวันนี้ผมจะแฟร์เลยนะนี่ว่าแม้ท่านหมดเวลาแล้วนี่ผมจะให้ท่านตอบท่านบอกมาสิว่า ที่บอกว่าทําเยอะทาเยอะทําเยอะนี่ในนโยบายต่างๆที่ผมยกมาชี้ไม้ผมดูสิทาอะไรแล้วมันสําเร็จแค่ไหนกอกน้ําท่วมท่านก็ตอบไง่ายๆว่ากระท่วมสิเพราะฝนมันตกนี่ตอบไง่ายๆเลยเหลืออย่างเดียวท่านไ่บอกว่ามันก็แรงสิเพราะมันไม่มีน้ํท่านประธานครับวันนี้นี่ที่ผมต้องถามท่านตรวจสอบ แล้วเสนอเนี่ยท่านเป็นลายนโยบายนโยบายเนี่คือผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ดูได้ดูว่านักการเมืองพัฒนานักพักการเมืองเรานี่ในอดีตเคยพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วนะจากเมื่อก่อนนู้นสัญญงสัญญานโยบายเขียนกันเต็มกระดานชาวบ้านไม่สนใจหรอกใครให้เงินเยอะเขาก็เอามายุคหนึ่งยุคพวกผมนี่แหละ ทําให้ประชาชนกินได้สัญญาแล้วทําทําแล้วได้จริงเราเคยไปสัญญาบอกว่าส0สิบบาทรักษาทุกโรคเราเคยไปสัญญาบอกว่ากองทุนบรรล,ลานเราเคยไปสัญญาทุกเราก็ทําเป็นมรคเป็นผลชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวเริ่มเห็นว่าการเมืองมันตอบสนองชีวิตเขาได้ประชาธิปัจัยมันกินได้พอชาวบ้านก็เริ่ม เข้ามาใกล้การเมืองการเมืองเข้ามาการเมืองเราก็เริ่มมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นพวกผมก็อยากจะให้พวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองทุกพรรคได้รักษาคุณความดีข้อนี้ไว้ระบบอื่นเขาจะตาหน้าเรานักการเมืองได,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 ด้ดีแต่พูดดีแต่พ่นไปสัญญาชาวบ้านเข้ามาแล้วไม่ทำถ้าเราเข้ามาแล้วทำไม่มีใครมาดึงประชาชนหนีจากพวกเราได้ใครจะมายึดอำนาจใครปฏิวัติ ไม่มีทางทำได้วันนี้ผมเสียใจนะเสียใจว่าส่วนหนึ่งท่านนายกและรัฐบาลชุดนี้สัญญากับสภา,าแล้วไม่ทำทำตรงกันข้ามแล้วด้อยค่าพวกเราอีกเราจะตรวจสอบเราจะทวงติงเราจะทำทำ่าก็มาด้อยค่าเราโจมตีโจมตีอย่างเดียวแต่เสียใจว่าท่านไม่ทำก็ไม่เท่าไหร่นะ เป็นกรรมของท่านที่ท่านจะไปรับเอาในการเลือกตั้งใครไปว่ามาแล้วมาโกโหกที่นี่จะกลับไปเลือกตั้งครั้งใหม่คุณจะไปพ่นยังไงคุณจะไปบอกเจ็ดร้อยคุณจะไปบอกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะไปทําโน่นนี่นั่นชาวบ้านเขาจะเชื่อไม่เชื่อเป็นกรรมของท่านไม่ใช่กรรมของพวกผมเพราะพวกผมพูดแล้วทําไม่เดือดร้อนแต่ที่เสียใจก็คือท่านกําลังจะทําให้คุณค่าของประชาธิปไตยโดยรวม คุณค่าของสภาโดยรวมคุณค่าของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยรวมมันตกต่ำถ้าท่านเข้ามาพูดแล้วทำหนึ่งท่านได้ผลดีนะพรรคท่านได้รับความนิยมนะสองรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหน้าใหญ่นะหน้าบานนะพูดยิ้มได้นะเชิดใส่รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจได้นะเพราะชาวบ้านอยากได้รับปากมาเราทำแต่พอท่านทำอย่างนี้เสียใจว่า ท่านมาทำให้การเมืองของเรานี่มันต่ำลงมันลดความเชื่อถือชาวบ้านในระบบสภาแต่เถอะผมก็ยังเชื่อว่าชาวบ้านแยกแยะออกแยกแยะออกก็ขอให้ชาวบ้านแยกแยะเถอะครับพักการเมืองที่พูดแล้วทำมีแล้วทำในสิ่งดีๆไม่จะทำในสิ่งที่ไม่ได้เรื่องส่วนพักการเมืองที่พูดแล้วไม่ทำโกหกก็ พี่น้องประชาชนก็คิดได้คิดออกบอกถูกบอกคนได้แล้วก็หวังว่าใช้คนเป็นใช้คนถูกธรรมดานที่เคารพครับวันนี้นี่ทั้งหมดที่ว่ามานี่เวลาใช้เวลาไปเท่าที่เหมาะที่ควรก็เสียดายว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้สะท้อนก็หวังว่าเราจะได้พบกันโอกาสหน้า ผมกับท่านประธานอย่างน้อยที่สุดผมกับท่านะขอโอกาสได้มาเจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งแต่กับท่านนายกเนี่ยก็ขอเถอะนะไม่ต้องมาเจอกันอีกก็ขอเป็นว่าแปดปีนี่พอแล้วท่านกำลังจะบอกว่าท่านรัฐมนตรีลืมบอกไปท่านรัฐมนตรีจุลินก็คล้ายๆกับท่านรัฐมนตรีดอนท่านพูดอยู่คำหนึ่งรัฐมนีจุลินบอกว่าที่บอกว่าเราเซ็นสัญญา ไปเซ็นลงนามเอ a ช้ากว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะช้ากว่าเวียดนามเวียดนามเขาไปแล้ว18ประเทศได้คู่ค้า18ประเทศเราไม่ได้ท่านลมมบีจุลินบอกว่าวันนี้เราก็ยังจะแซงเวียดนามเราก็ยังจะไล่เวียดนามเรากำลังเริ่มนับหนึ่งเรากำลังจะเซ็นอยู่27ประเทศถ้าเราลงนามปั๊บ27มันแซง18อยู่แล้วเวียดนามไม่มีทางทันเราท่านพูดถูกเป๊ะเลย พูดถูกว่าท่านกำลังจะเซ็นแสงเวียดนามแต่ที่เราทวงก็คือมันช้าไปไอ้ท่านเป็นรัฐบาลมาสี่ปีเราอยากเห็นท่านเซ็นตั้งแต่ปีแรกถ้าเซ็นปีแรก FTA ครบปีแรกคู่คู่ค้าเราได้เยอะวันนี้ส่งออกไม่เป็นอย่างนี้เพิ่งมาคิดได้ปีนี้แล้วมันจะไปทันกินอะไรเอาเพราะนั้นถ้าทำไมไม่บอกว่า อีกแปดปีผมเซ็นได้อีกห้าสิบประเทศท่านทำไมไปบอกอย่างนั้นซะเลยเพราะนั้นที่เราบอกว่าหลายเรื่องทำจริงแต่ช้ามันไม่ทันการเพราะนั้นไอเอฟทีเอนี่ท่านจะไปเซ็นยี่สิบเอ็ดประเทศ27ยี่สิบเจ็ดประเทศนะในปีหน้านะช้าแล้วต่อยเวียดนามเขาเซ็นมากี่ปีแล้วเขาก็เรียกผู้ลงทุนคนนักลงทุนถึงได้แห่ไปเวียดนามวันนี้เพราะเขาเซ็นเอฟทีเอทันการทันคนทันเวลาแล้วท่านลนตรีรอนบอกว่าวันนั้นสระสนันกับ ท่านสสสมบัติท่านบอกว่าสถานะบนเวทีโลกเราเสียไปเราไม่มีเครดิตบนเวทีโลกเราไปเดินทางการทูดผิดวันนี้กระทบการลงทุนเราไม่มีเพื่อนท่านลงทีดอนมาตอบหล่อเลยถ้าคนทางบ้านฟังนี่เคลิมเลยแล้วก็ตอบถูกด้วยท่านบอกว่าที่ไหนท่านคุณพูดผิดเรา ได้รับการต้อนรับบนเวทีโลกนายกก็พูดใครเกลียดผมผมไปเขาก็ต้อนรับจับไม้จับมือกับผมท่านดอนก็บอกนี่ึงเป็นประธานอาเซียนเพิ่งเป็นประธานนั่นประธานนี่เข้าร่วมประชุมน้นนี้นั่นที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดปีที่แล้วปีที่แล้วท่านประธานที่ท่านดอนพูดปีที่แล้วกับปีที่ถัดมาน,ะนี่ก็กำลังบอกว่าเขายอมรับเราช้าไป สายซะแล้วไม่ทันซะแล้วบนเวทีโลกประเทศอื่นเอาไปกินหมดแล้วเราพึ่งปีที่แล้วนี่เองมีประโยชน์อะไรล่ะก็พึ่งเนี่ยแล้วลึกกว่านั้นที่ท่านไม่ได้พูดก็คือไอ้ที่เขายอมรับเขาถ่ายรูปด้วยเขาจับมือด้วยเป็นประธานโน่นนี่นั่นมันเป็นไปตามคิวมันเป็นไปตามคิวการเป็นประธานหลายกลุ่มอ่ะหนึ่งเป็นประธานคิวสองการที่โลกยอมรับ การที่สถานะเรามีบนเวทีโลกบนเวทีอาเซียนเขาไม่ดูแค่การจับมือไม่ดูแค่ได้ถ่ายรูปไม่ดูแค่ได้ยืนประกบเขาเขาดูอะไรครับสถานะมันต้องมาพร้อมกับอำนาจต่อรองบนเวทีโลกเขายอมรับคุณคุณมีอำนาจต่อรองไหมต่อรองอะไรอ่ะคุณเจรจาทางการค้าได้มากี่ตัวในแปะปีนี้คุณไปทำอะไรได้ เกิดสิ่งใหม่ๆก็เอฟทีเอมันไม่ได้ก็เพราะว่าอำนาจต่อรองไม่มีคุณไปขายข้าวได้กี่ตันคุณไปขายนั่นได้กี่อันแล้วไปทุกครั้งที่ต่างประเทศกลับมาคุณเคยถแถลงว่าได้ผลประโยชน์มาให้ประเทศกี่อันะกี่อย่างไม่มีไม่มีก็แสดงว่าโดยมารยาทเขาต้อนรับคุณเขาจับมือคุณแต่การเจรจาผลประโยชน์ไม่เกิดเพราะคุณไม่มีสถานะ ที่เขาจะให้การรับถึงขนาดเจรจาทางการค้าตรงนี้เองที่เราถามหาตรงนี้เองที่มันจะเกิดกับประโยชน์กับประเทศท่านไม่มีเพราะนั้นเรารู้นะเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เราดูว่าคุณไปแล้วได้ถ่ายรูปก,กลับมาเรารู้แม้กระทั่งว่าที่ได้ไปเพราะสัญญาว่าจะไปซื้ออะไรเขาซื้อเครื่องบินกี่ลำซื้ออาวุธกี่เที่ยวเขาถึงให้ไปก็ไปเสียขก็ให้ไปเซ็นสัญญา ซื้อยาอะไรซื้อเขาเป็นผมผมจะไม่ให้ไปได้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องต่างประเทศไม่ใช่พูดง่ายๆเท่านั้นที่คุณไปมันต้องดูว่าเบื้องหลังการไปคืออะไรแล้วกลับมาได้อะไรได้รูปถ่ายมาอวดคนไทยโน no. ไม่ใช่เอาละครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ก็ได้ว่ากันมาทั้งหมดก็หวังว่านโยบายทั้งหลายปัญหาทั้งปวงที่แก้ได้แก้ไม่ได้ เราก็จะยกยอดกันไปสู่สภาสมัยหน้าพี่น้องประชาชนที่ฟังวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ว่านโยบายนี้มันแก้ไม่ได้ฟังแล้วถ้าให้มาอีกก็จะพูดเหมือนเดิมเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินได้แต่นโยบายนี้คนนี้น่าจะทําได้นโยบายนั้นแปดปีแล้วทําไม่ได้เราก็มาหวังกับคนนี้เหล่านี้คือคุณประโยชน์ของการอภิปรายสองวันจะเกิดกับการเลือกตั้ง ก็คือข้อมูลเหล่านี้จะเป็นทางเลือกให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นในการเลือกตั้งก็ขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ยังอยู่ดึกๆขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านขอขอบคุณครับเป็นการจบการพิจารณายติตามมาตรา15 2ของรัฐธรรมนูญ